สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่13กรกฎาคม2559กับเราสี่สาวนะคะอรุณไทยสิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชานันแจ่มดวงค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปศาลมาหลายคนก็ถามนะคะว่าที่ได้มีการโพสต์กันไปเนี่ยความหมายคืออะไรก็คือเอกสารยังไม่ถึงทั้งฝ่ายเราแล้วก็ที่ศาลด้วยนะคะพอไม่ถึงเอกสารเนี่ยก็เหมือนที่ศาลได้มีการสอบปากคำของแต่ละฝ่ายเพื่อนำสู่คำแนะนำรอบที่แล้วนะคะว่ามันยังไม่มีผลในทางปฏิบัติก็คือในทางนิตินัยก็เลยยกคำร้องไปนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คำสั่งมาถึงหนังสือมาถึงเนี่ยก็จะรำทันทีนะคะถ้ามาถึงนะแล้วเราก็จะไปฟ้องศาลแต่ว่าวันนี้เห็นทนายความบอกว่าให้สแตนบายไว้เหมือนกันนะคะก็รอติดตามกันละกันถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะแจ้งให้ทราบส่วนวันนี้ค่ะโอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจนะคะทั้งกรณีเรื่องของชายหมูกับเรื่องอุโมงค์ไฟรถสูบไม่รู้ฟ้องทันหรือเปล่าค่ะแต่เขาจะเอาแพ่งและอาญาแล้วนะคะมหาไทยทำแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเรือที่จะใช้ในการดับเพลิงรถดับเพลิงไม่ได้ใช้งานโอ้เยอะนายวิราชบอกว่าเหลืออีกเยอะเจนเย็นนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันแต่ว่าประเด็นเรื่อง7วันนะคะที่ทางพระได้มีการออกมาโพสต์กันก็รอติดตามนะคะหลังจากกฤษฎีกาบอกแล้วว่าทำถูกแล้วเนี่ยนะคะอ่ะประเด็นอะไรนำสู่การพาดหัวหน้าหนึ่งเราไปดูกันค่ะแน่นอนนะคะว่าข่าวสดในเช้าวันนี้เลยนะคะเป็นท่าทีของเหล่าคณะสงฆ์นะคะนำโดยพระเมธีธรรมาจารย์นะคะที่ขีดเส้นให้รัฐบาลเนี่ยถึง7วันเท่านั้นเร่งดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมเสนอชื่อเพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จช่วงนะคะให้7วันตั้งสังฆราชสงฆ์ขยับตู่หึ่มอย่ามากดดันนะคะลั่นชุมนุมเกิน5คนในจับหมดนะคะบิ๊กตู่บอกไว้ว่าแบบนั้นพระเมธียันเคลื่อนไหวสงบไพบูลย์ค่ะเมื่อวานนี้ก็ยังคงเดินหน้านะคะยังคงขวางสมเด็จช่วงอยู่เหมือนกันนะคะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยประเด็นรองค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็ตำรวจทั้งทหารเนี่ยนำหมายสารไปบุกค้นที่สำนักงานเว็บไซต์ข่าวของประชาไทยเลยนะคะตำรวจค้นสำนักข่าวตำรวจบุกสื่อโยงคดีราชบุรีแต่ว่าไม่เจออะไรนะคะไม่พบเอกสารโหวตโนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอะไรแต่อย่างใดนอกจากนั้นในเรื่องของชายหมูก็มีนะคะที่ลั่นฟ้องกลับสตง.ด้วยประเด็นรองถัดมาอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะกรณีของหญิงไก่หรือว่านางไก่นี่นะคะก็ตอนแรกเนี่ยถามหานะคะตามหากันอยู่สำหรับอดีตคนขับรถของหญิงไก่นะคะปรากฏว่าพบว่ายังคงมีชีวิตอยู่คนขับรถของหญิงไก่ตำรวจลุยคุยธุรกิจหาพิรุธทางการเงินด้วยนะคะตอนนี้ไปสอบถึงบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายโดยเฉพาะเงินในบัญชีเนี่ยมีเพียงแค่ไม่ถึง 100,000 บาทเท่านั้นนะคะของหญิงไก่แต่ปรากฏว่าไปแจ้งความคนอื่นเอาผิดเขาถึง10ล้านบาทแบบนี้เป็นต้นนะคะก็กำลังหาสาเหตุกันอยู่แล้วก็เร่งบอกว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลยนอกจากนั้นประเด็นด้านบนเลยค่ะอันนี้น่าสนใจต่อเนื่องกันมาที่ข่าวสดเกาะติดกันมาเป็นวันที่2แล้วนะคะเนื่องจากว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะหรือว่าการจัดโผของสารวัตรเนี่ยของตำรวจเนี่ยมันเพิ่งประจผ่านพ้นไปกับกลายเป็นว่าตำรวจที่ไม่ได้โยกย้ายเนี่ยเขาจ่ายเงินไปถึง 700,000 บาทแล้วทวงเงินคืนไม่ได้เงินก็เลยไปแจ้งความที่สน.นิมิตใหม่เมื่อวานนี้นะคะกับกลายเป็นว่าโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่นี่เร่งแก้ไขปัญหากันโดยด่วนเลยนะคะคืนเงินเป็นที่เรียบร้อยสอบร้อยตำรวจเอก 700,000 อ้างแค่หลอกไม่เกี่ยวกับโผสารวัตรผบ.สั่งฟันหนักเลยนะคะมีภาพประกอบด้วยนะคะอยู่ด้านล่างนะคะพาดหัวรองคืน 700,000 บาทไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่รองสารวัตรสน.บางรักเนี่ยค่ะนำมาส่งคืนหลังจากไปหลอกมาจากรองสารวัตรจร.นะคะที่สน.นิมิตใหม่ที่ต้องการเลื่อนขึ้นสารวัตรโดยหวังนำเงินเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะก็เป็นบรรยากาศในการโชว์เงิน 700,000 บาทคืนให้กับเจ้าตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เป็นภาพรวมของข่าวสดค่ะหน้าหนึ่งเดลีนิวเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นกรณีนะคะของกรุงเทพมหานครนั่นเอง
ไฟลานคนเมืองพ่นพิษบิ๊กป๊อกสั่งแจ้งความฟ้องชายหมูผู้ว่าการสตง.ชงชัยมาตรา44พักงานนะคะวิราชท้าฟ้องปมรถดับเพลิงภาพที่เห็นอยู่นะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาลงตรวจพื้นที่ค่ะก็ยืนเคียงคู่กันนะคะกับชายหมูนั่นเองค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บรรยายใต้ภาพว่าไม่กังวลนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะในส่วนของยึดที่เนี่ยนะคะที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะบอกว่าลุยยึดที่คืนอีกสาขาวัดธรรมกายรุกล้ำอุทยานเกือบ100ไร่ซึ่งก็มองหาในหน้าหนึ่งในรีนิวเอ้าไม่เห็นมีข่าวพุทธอิสระไปซื้อที่ที่มันเป็นที่ที่มันซื้อขายไม่ได้ที่ที่มันไม่มีโฉนดเนี่ยนะคะใช่ข่าวเนี่ย 3,000 ไร่ออกมาโต้ไม่ใช่ 3,300 นี่เขา100ไร่เองพระอิสระเนี่ยเดี๋ยวว่ากันยาวๆไม่มีนะคะอันนั้นไม่มีขึ้นหน้าหนึ่งค่ะนอกเหนือจากนั้นนี่นะคะมาดูภาพน่ารักข้างล่างนะคะนายกเนี่ยทำท่าน่ารักเชียร์มินิฮาร์ทนะคะกับนิสิตคณะแพทย์นี่เข้าไปหากันแล้วก็ทำอะไรน่ารักนะคะเป็นถึงนิสิตแพทย์เลยแล้วก็เป็นถึงนายกด้วยนะคะภาพน่ารักมากนะคะแค่นั้นแหละนะคะ แล้วก็ประเด็นซื้อตำแหน่งนะสารวัตรเรื่องถึงบิ๊กตู่สั่งพกทำเนียบก็มีด้วยนะคะเรื่องของเจอตัวคนรถหญิงไก่ก็มีนะคะแล้วก็มีกรณีของการถูกปอพินัยกรรมฮุบมรดก700ล้านนะคะนี่พุ่งเข้ามาแจ้งนะคะที่ในส่วนของ Daily News เองเลยแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะคะมีด้วยเหมือนกันนอกเหนือจากนั้นค่ะกรณีข้อพิพาทนะคะในทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์ชนะค่ะคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะคะ PCA เนี่ยได้มีคำวินิจฉัยข้อพิพาทออกมาจีนเนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของทะเลจีนใต้อันนี้ก็เป็นกรณีที่ทั่วโลกเขาจับตาดูกันขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนี่คือภาพรวมค่ะจีนไม่รับคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการนะฮะเอามาต่อกันที่มติชนค่ะมติชนพาดหัวใหญ่นี่เป็นขมวดเรื่องการเมืองทั้งหมดเลยนะฮะตัวหลีดใหญ่นี่ก็เป็นประเด็นเรื่องอุโมงค์ไฟชัยหมูที่จ่อว่าจะมีการฟันทั้งอาญาแล้วก็แพ่งนะฮะตามสตง.ส่วนทางด้านเจ้าตัวก็บอกว่าจะฟ้องกลับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการไปค้นเว็บประชาไทนะฮะเป็นสำนักข่าวของเขาเพื่อไปหาใบปริโวตโนแต่ท้ายที่สุดก็ไม่พบแต่ภาพนี่น่าเกลียดแล้วนะคะไปค้นสำนักข่าวแบบนี้แล้วก็กรท.ที่มีการชี้นะคะให้กกต.เนี่ยดูซิว่าเด็กบิดเบือนรัฐธรรมนูญจากกรณีเปรียบเทียบ7ข้อนะคะทีนี้ภาพที่เกี่ยวกับพาดหัวใหญ่เนี่ยค่ะก็อยู่ตรงกลางเลยนะคะที่ทหารแล้วก็ตำรวจสน.สุทธิสารนำหมายสารเข้าตรวจค้นสำนักข่าวประชาไทยหาเอกสารเพื่อเชื่อมโยงคดีที่จับผู้สื่อข่าวพญาไทขออภัยค่ะผู้สื่อข่าวประชาไทนะคะที่ราชบุรีประเด็นพาดหัวรองว่าด้วยเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชค่ะภาคีพุทธจี้รัฐบาล7วันทูลเกล้าบิ๊กตู่ฮึ่มชุมนุมก็จับหมดนะคะไพบูลย์ค้านสมเด็จช่วงชี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็น สังฆราชประเด็นเรื่องของการซื้อขายวิ่งเต้นตำแหน่งตำรวจก็ไปมาๆโอละพ่อดูเหมือนว่าจะโดนผิดวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกทั้งคนให้แล้วก็คนรับนะคะซึ่งทางด้านของรองสารวัตรปราบปรามเนี่ยก็ได้มีการยื่นใบลา4วันเลยทีเดียวนี่คือคนที่รับนะฮะประเด็นเรื่องเศรษฐกิจก็มีแต่เป็นกรอบเล็กนะฮะที่คลังฟุ้งบริษัทระดับโลกคุมระบบการันตีพร้อมเทปลอดภัยโซเชียลนี่ก็กดดันกสิกรให้ออกมาเปลี่ยนเงื่อนไขนะฮะเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของกสิกรเองจะรับผิดชอบแต่ถ้าสมมุติว่าใครไปทำให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็เกิดการเงินหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่เกี่ยวนะคะประเด็นเรื่องของหญิงไก่ก็มีที่สน.ประชาชื่นเนี่ยทางด้านของวงการตำรวจก็บอกว่าผิดที่มีความบกพร่องในการทำคดีนะคะไม่รู้ถ้าจบลงแบบนี้จริงๆนี่โอ้ไม่น่าประทับใจเลยนะคะภาพมติชนคงไม่กล้าเอามินิฮาร์ทมาออกนะคะเขาคงจะยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเอาภาพเซลฟี่มาแทนที่นักศึกษาจุฬาถ่ายกับนายกนะฮะแอปหัวสายดิ๊กดุ๊กดิ๊ก นี่คือมติชนค่ะไทยรัฐเช้านี้นะคะประเด็นพันหัวตัวไม้เป็นการซื้อขายตำแหน่งนะคะประเด็นรองเป็นเรื่องของพระเมธีที่ลั่นรอ7วันขยับนะคะส่วนการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะพันหัวว่าอ้างได้ยินมาคว่ำรัฐธรรมนูญให้คสช.อยู่ต่อ
บิ๊กตู่แย้มเองเพื่อไทยเรียงหน้าฉะสวลากตั้งนะคะในขณะที่ประเด็นอื่นๆก็เป็นสังคมอาชญากรรมทั่วไปนะคะมีเรื่องของการไล่ถล่มกันกลางถนนฆ่าโหดสายตำรวจโดนกลางหลังล้มคว่ำตามมากดซ้ำอีก5นัดนะคะมีภาพประกอบชื่อว่าดับสายตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพนายนิรุธสารนาถอายุ39ปีผู้ช่วยตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราภายหลังถูกคนร้ายใช้ปืนขนาด11มม.จ่อยิงหลังและศีรษะรวม6นัดนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของพ่อเฒ่า76ขับรถกระบะเสยจักรยานยนต์ชิ่งหนีผิดตกน้ำดับเลยนะคะมีภาพประกอบชื่อว่าหนีไปตายมีภาพนักประดาน้ำนำศพนายวุฒิชัยวิปุลพงศ์อายุ76ปีค่ะออกจากซากรถกระบะที่พุ่งตกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณทางลงแพขนานยนต์ท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพรายอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเรื่องของพระธรรมชโยก็มีนะคะเลื่อนสั่งคดีธรรมชโยอัยการนัดวันที่11สิงหาคมให้ DSI สอบเพิ่มส่วนภาพนะคะก็มีภาพของหน่วยกู้ชีพปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บหลังในอู๋ค่ะเทพแดงขับรถเก๋งพุ่งชนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปากทางเข้าหมู่บ้านรังสิตซิตี้แฟลตปลาทองนะคะมีผู้บาดเจ็บเนี่ยรวม8รายด้วยกันภาพของนายกที่โชว์หัวใจก็มีด้วยนะคะแต่ของไทยรัฐหยิบมาเนี่ยมือนายกดูไม่ค่อยจะหัวใจเลยนะคะคือเดลินิวดูก็ยังดูเป็นหัวใจอันนี้ดูไม่หัวใจเลยเนี่ยนะคะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นี่คือภาพรวมไทยรัฐค่ะจัดการรายวันนะคะพาดหัวตัวไม้เป็นกรณีที่ท่าทีของบิ๊กตู่นะคะที่พูดถึงม็อบพระค่ะบิ๊กตู่ท้าม็อบพระออกมาโดนจับแน่ยึดอีกนะคะวัดเครืออาจารย์บินนะก็หมายถึงวัดพระธรรมกายนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้ก็ยึดที่กันไปได้นะคะก็คือวัดถ้ำเนรมิตนะคะเป็นวัดดังที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะหลังพบว่าบุกรุกที่อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์กว่า90ไร่ด้วยกันนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของนายไพบูลย์ก็มีนะคะที่ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์นะคะกรณีคัดค้านเสนอนามสมเด็จช่วงนะคะเสนอชื่อสมเด็จช่วงเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็เป็นภาพที่ทำเนียบรัฐบาลประเด็นรองค่ะก็เกี่ยวกับหญิงไก่นะคะที่ผู้จัดการรายวันเนี่ยเกาะติดกันมานานเลยนะคะก็ใช้คำว่าฟาดเรียบสอสอตำรวจผีพนันนักข่าวหมวยไก่เดินตามรอยเจ๊กิมเฮงแต่เหนือกว่านะคะกิมเองขออภัยนะคะแล้วก็กรณีตำรวจก็มีเหมือนกันนะคะกรณีจ่ายเงินวิ่งเต้นตำแหน่งสารวัตรนะคะด้านล่างลงมาเลยนายกฉุนปมตำรวจวิ่งเต้นบิ๊กกากีก้นร้อนสั่งสอบด่วนนะคะความเคลื่อนไหวคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์ในโครงการจำนำข้าวนะคะเมื่อวานนี้ศาลก็ยืนตามศาลชั้นต้นนะคะมาถึงในชั้นอุทธรณ์แล้วแต่ว่าผู้จัดการรายวันใช้คำว่าปูเงิบอีกศาลยืนยกฟ้องอดีตอัยการสูงสุดและพวกนะคะฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบเป็นคณะทำงานพิจารณาคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวนะคะชายหมูก็มีค่ะขึ้นเคียงไฟ39ล้านมหาดไทยสั่งสอบหลังสตง.ชงนะคะบิ๊กตู่ก็ยืนยันว่าไม่ใช้หรอกสำหรับมาตรา14ในการปลดชายหมูนี่เป็นภาพรวมของผู้จัดการรายวันค่ะหนึ่งแนวหน้านะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะเป็นกรณีของการจี้นายกที่จะมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชภายใน7วันเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะภาพที่อยู่ด้านล่างอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะคืนที่สปก.พันไร่นี่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ไปยึดบรรดาที่สปก.ต่างๆด้วยวิษณุชี้สำนักสงฆ์ผิดก็รื้อเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะในส่วนของประเด็นสอบกทม.นะคะมท.1สั่งตั้งกรรมการสอบก็มีด้วยเหมือนกันประเด็นร้อยตำรวจเอกกับการซื้อขายเก้าอี้สารวัตรถึงนายกแล้วเนี่ยนะคะก็มีด้วยมีภาพประกอบด้วยนะคะในส่วนของรัฐธรรมนูญค่ะเปิดทางร่างใหม่วิษณุรับมือถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านเตรียมแก้ฉบับชั่วคราวปี57เนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะนี่ก็คือภาพรวมแล้วนะคะแล้วก็ภาพนายกนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่คือภาพรวมของแนวหน้าค่ะเรามาดูกันต่อที่คมชัดลึกนะคะประเด็นใหญ่ก็ว่าด้วยเรื่องการขีดเส้นตาย7วันในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชนะคะประเด็นพาดหัวรองก็กรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจบุกค้นสำนักข่าวนะคะซึ่งเป็นสำนักงานของประชาไทยมีเรื่องของการที่
ตรวจสอบนะคะแล้วก็ติดตามหาอดีตคนขับรถของหญิงไก่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพาดหัวรองเรื่องของตำรวจนะคะหลอกกันว่าสามารถวิ่งเต้นตำแหน่งได้เนี่ยก็มีไปมาก็จะโดนทั้งสองเนี่ยนะคะสิ่งที่แตกต่างเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องน่าสลดนะคะมีการทิ้งทารกเพศชายค่ะที่ใต้เพิงนะคะเป็นเพิงร้านขายของริมถนนหาดใหญ่จริงๆเนี่ยแม่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะหวังว่าจะมีคนมาเจอก็เลยเปิดปากถุงไว้นะคะสุดท้ายเนี่ยเด็กขาดอากาศหายใจแล้วก็ขาดใจอย่างทรมานนะคะก็มีภาพที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยค่ะมีประเด็นเรื่องของตำรวจค่ะที่ไล่ล่าเจ้าแม่ค้ายาเมืองชนนะคะขับรถเนี่ยชนสนั่นค่ะทิ้งรถจนมุมที่ดงกล้วยนะคะคือมีชื่อว่าเอ็มหนองปลือนะคะเป็นสาวแสบเอเย่นยาบ้าที่สัตหีบค่ะก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปมีภาพนายกพยายามทำมินิฮาร์ดเก๊กกังๆอยู่เนี่ยนะคะท้ายที่สุดก็ทำได้เป็นภาพประกอบที่เยอะที่สุดมีด้านล่างมุมขวาสุดที่แตกต่างนะคะที่เจ้าหน้าที่แถลงจับกุมนะคะนายนฤทธสำราญรื่นแล้วก็นายบุลากรอันบัณฑิตนะคะยึดของกลางเป็นสินค้าปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อลีวายเกสอีวิสุแล้วก็ดีเซลจำนวนมากนะคะนี่คือข่มชัดลึกค่ะโพสต์ทูเดย์เช้านี้ประเด็นใหญ่นะคะบอกไม่ถอยพร้อมเพย์ค่ะคลังหวังใช้แก้คอร์รัปชันธปท.ยันปลอดภัยมีพรบ.สถาบันการเงินคุ้มโดยบอกว่าพร้อมเพย์เนี่ยจะแก้ไขคอร์รัปชันได้นะคะลดต้นทุนการเงินของประเทศกว่า 70,000 ล้านต่อปีเลยทีเดียวเป็นรองค่ะวันบาทแข็งหลังลงประชามตินะคะโดยกสิกรไทยออกมาลุ้นประชามติร่างรัฐธรรมนูญวัดความเชื่อมั่นหากรับร่างค่าเงินบาทสิ้นปีจะแข็งค่าขึ้นเงินยังไหลเข้าตลาดตราสารหนี้นะคะอีกเรื่องค่ะโฆษณาติดลบต่ำสุดรอบ10ปีสินค้าอั้นใช้เงินโดย Media Insight ค่ะเผยภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาปีนี้ค่าติดลบ 15% มากสุดในรอบ10ปีแล้วก็มีกราฟิกนะคะเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาให้ได้ดูกันนะคะจะเห็นว่าสื่อทีวีอนาล็อกสื่อทีวีดิจิตอลสื่อหนังสือพิมพ์สื่อนิตยสารนี่ติดลบหมดเลยนะคะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยติดลบอยู่ที่ 7.86%ส่วนประเด็นอื่นๆค่ะมีเรื่องของการฟ้องศาลปกครองล้มมติสปสช.แล้วก็มีเลื่อนฟ้องธรรมชโยขยายผลเลี่ยงภาษีส่วนกรอบประชามติ7สิงหาคมนะคะบิ๊กตู่ทิ้งไพ่วัดใจประชามติ2โมเดลรัฐธรรมนูญฉบับประยุทธ์แล้วก็ลั่นรัฐธรรมนูญไม่ผ่านชาติอึมครึมนะคะแหมเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นการชี้นำยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคะนี่คือโพสต์ทูเดย์ค่ะมาดูกันต่อที่อิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต์นะคะจุดยืนยังเหมือนเดิมใช้คำหวือหวาค่ะฮึ่มฟันม็อบล้นเมทีลิ้วล้อสมเด็จช่วงขีดเส้นในยกบิ๊กตู่ท้าลั่นออกมาจับหมดนะคะจับภาพประกบเลยค่ะเป็นพระเมธีธรรมจารย์แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะคะประเด็นเรื่องของพื้นที่พิพาทที่ทะเลจีนใต้แล้วก็อนุญาโตตุลาการออกมาชี้แล้วจีนแพ้นี่ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเองนายกออกมาโอ๊ยประชดเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปนี่จะไม่พูดแล้วอะไรที่เป็นปัญหาอีกแล้วนะจ๊ะประเด็นเรื่องของการเชือดชัยหมูก็มีด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ภาพที่แตกต่างด้านล่างค่ะคุณผู้ชมเป็นนักเคลื่อนไหวชาวฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะคะที่ชุมนุมที่กรุงมะนิลาวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อรอฉลองคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการกรณีเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้นั่นเองนี่คือไทยโพสต์ค่ะบ้านเมืองเช้านี้นะคะประเด็นใหญ่ว่าด้วยเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชค่ะขู่ปลุกระดมม็อบพระตั้งสังฆราชนะคะแล้วก็มีภาพของนายไพบูลย์นิติตะวันนะคะพร้อมกับหมอมโนยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์คัดค้านการเสนอนามสมเด็จช่วงนะคะส่วนประเด็นการเมืองค่ะเป็นประเด็นรองนะคะบิ๊กตู่ฉุนเซาซีแค่ประชดเขียนรัฐธรรมนูญภาพหน้าหนึ่งเนี่ยฉบับอื่นเขาอาจจะเอาภาพมินิฮาร์ดเนี่ยนะคะแต่อันนี้เป็นภาพนายกเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทกระเป๋านะคะที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะเอามาจัดแสดงส่วนอีกเรื่องนึงค่ะนี่วันนี้13นะคะใกล้หวยออกเลขเด่นดังงวดนี้28637095มาแรงนี่คือบ้านเมืองค่ะพักกันผู้เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกรณีที่เราไปศาลปกครองเมื่อวานนี้พร้อมทั้งประเด็นเรื่องของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ท้วงติงในเรื่องของการคุกคามเสรีภาพของผู้สื่อข่าวค่ะ
6:24 นะคะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าค่ะเราจะไปติดตามนะคะการเดินทางไปศาลปกครองของเราเมื่อวานนี้นะคะผลเป็นยังไงติดตามกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราแล้วก็ผู้บริหารรวมไปถึงทางคุณหมอเหวงได้เดินทางไปที่ศาลปกครองนะคะซึ่งทางด้านของนายแพทย์เหวงโตจีราการแกนนำนปช.ก็ได้กล่าวระหว่างการมายื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางนะคะว่าขอให้ไต่สวนฉุกเฉินในกรณีที่กสท.มีมติพักใช้ใบอนุญาตพีซทีวีอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา30 วันซึ่งทางกสท.ได้มีการแถลงข่าวต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชนแล้วถือว่ากสท.ได้มีการอ่านคำสั่งในการพักใช้ใบอนุญาต30 วันอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่สามารถที่จะรอการแจ้งคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้เพราะว่าจะทำให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจจะเยียวยาได้จึงขอให้ศาลได้เมตตาพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแม้ว่าหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา30 วันจะยังเดินทางมาไม่ถึงก็ตามอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวันที่4 กรกฎาคมค่ะกสท.ได้มีมติพักใช้ใบอนุญาตพีซทีวีแล้วครั้งหนึ่งจนมีการมายื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินในวันที่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลปกครองกลางได้มีการไต่สวนเรื่องนี้โดยมติที่ประชุมใหญ่ได้มีการกำหนดมาตรการในการคุ้มครองชั่วคราวโดยพีซทีวีสามารถออกอากาศได้ภายใต้การคุ้มครองของศาลคุณหมอเหวงบอกนะคะว่าคำแนะนำของศาลชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีในปัจจุบันแพร่ภาพการออกอากาศโดยได้รับการคุ้มครองชั่วคราวที่รับรองโดยศาลปกครองกลางและก็ที่ประชุมใหญ่ของศาลปกครองสูงสุดในระหว่างที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตโดยคำสั่งทางปกครองของกสท.ไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศเนื่องจากใบอนุญาตยังคงมีผลใช้อยู่แต่อย่างใดแต่หากกสท.กระทำการใดๆที่ผิดเงื่อนไขของศาลกสท.นะคะก็ต้องฟ้องศาลนะคะหมายถึงพีซทีวีนะคะถ้าทำผิดเงื่อนไขใดๆเนี่ยกสท.ต้องฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลมีคำสั่งคุ้มครองหรือไม่ไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายใดๆที่จะมีคำสั่งทางปกครองเพื่อพักใช้ใบอนุญาตซึ่งก็ไม่ได้ดำรงอยู่การกระทำนี้ของกสท.จึงเป็นการกระทำที่ละเมิดขัดหรือแย้งต่อคำแนะนำของศาลจึงยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งให้กสท.ปฏิบัติตามคำแนะนำของศาลด้วยฟังเสียงคุณหมอเวงค่ะเรื่องการที่กสท.เนี่ยมีมติเป็น2 สถานดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการขัดคำสั่งซึ่งอันนี้เนี่ยหรือละเมิดคำสั่งผมจึงมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรขนาดนี้นะเป็นองค์กรระดับประเทศนะครับควบคุมกิจการนะกระจายเสียงแพร่ภาพทางทีวีและโทรคมนาคมเนี่ยปิดก่อนที่หนังสือจะถึงมือเราอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความเสียหายอันยากที่จะเยียวยาได้เพราะศาลท่านโดยศาลปกครองสูงสุดท่านได้กรุณาให้ความเห็นไว้นะครับว่ากระทั่งการปิดปกตินี่นะครับก็ก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากจะเยียวยาได้ตามมาตรา4ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาเรียนศาลนะครับว่ามติของศาลมติของศาลเนี่ยถูกละเมิดนะครับโดยกสท.ดังนั้นก็เลยขอความกรุณาคุ้มครองฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับจากศาลครับหลังจากที่ยื่นคำร้องนะคะทางด้านของทนายความแล้วก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะก็ได้รอฟังคำตัดสินของศาลก็คือรอว่าศาลท่านจะมีการไต่สวนฉุกเฉินหรือเปล่านะคะจนท้ายที่สุดก็ได้คำตอบว่าศาลยกคำร้องเนื่องจากศาลได้มีการไต่สวนคู่กรณีทั้ง2 ฝ่ายเมื่อวันที่6 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งทางผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้มีการแจ้งต่อศาลว่ายังไม่ได้มีคำสั่งในการพักใช้ใบอนุญาตแต่อย่างใดจำเป็นที่จะต้องรอให้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตส่งมาให้ถึงสถานีก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องใหม่ได้นะคะก็เชื่อว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะหนังสือเนี่ยก็คงจะถึงพีซีวีนี่แหละแต่เราลุ้นกันอยู่แค่ว่าวันไหนมันจะมาก่อนกันระหว่างจอดำกับหนังสือถึงก่อนแต่ก็เห็นบอกรับปากว่าจะหนังสือมาถึงก่อนแจ้งล่วงหน้าค่ะทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะก็เป็นการพาดหัว
สำหรับสำนักข่าวหลายสำนักกันเลยนะคะกรณีที่ตำรวจนั้นบุกสื่อกันไปเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของบ่าย2โมงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สุทธิสาร5นายพร้อมกับหมายค้นเข้าตรวจค้นสำนักงานประชาไทนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารสังเกตการด้านนอกทางด้านของพันตำรวจโทธีรศักดิ์ศรีประเสริฐนะคะเป็นรองผู้กำกับสน.สุทธิสารเนี่ยค่ะที่มีการเปิดเผยนะคะว่าได้นำหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจสอบสำนักข่าวประชาไทยจากกรณีเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักข่าวประชาไทยแล้วก็พวกรวม4คนถูกควบคุมตัวที่สภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมกับมีเอกสารที่อาจจะเข้าข่ายผิดพรบ.ประชามติในฐานะสน.สุทธิสารนะคะเป็นพื้นที่ดูแลที่ทำการของเว็บไซต์ประชาไทยจึงเข้ามาตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องใดๆหรือไม่ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับคดีที่สภ.บ้านโป่งนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจค้นขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารก็ได้มีการสังเกตการอยู่ด้านนอกนะคะตำรวจอยู่ด้านในทหารอยู่ด้านนอกทางด้านของนายสรวุฒิวงสรานนท์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าได้รับการประสานจากสำนักข่าวประชาไทยว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนำหมายค้นนำหมายสารเนี่ยเข้าตรวจค้นสำนักงานย่านสุทธิสารการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจโทธีรศักดิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ7นายส่วนทหารนอกเครื่องแบบมีอยู่5นายก็ยืนสังเกตการอยู่ด้านหน้าสำนักงานเท่านั้นคุณสรวุฒิเนี่ยค่ะได้กล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ให้เหตุผลในการขอหมายศาลเข้าตรวจค้นว่าเนื่องจากวันที่10กรกฎาคมตำรวจสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจับกุมนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่พร้อมกับนักข่าวประชาไทยซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต่อต้านการออกเสียงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในครอบครองจึงจำเป็นต้องตรวจค้นสำนักงานเพิ่มเติมการตรวจค้นใช้เวลา40นาทีค้นอย่างละเอียดแต่ไม่พบเอกสารสิ่งผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามระหว่างการตรวจค้นมีนักข่าวประชาไทยกว่า10คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะประชาไทยเนี่ยถือเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะคะก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี2547โดยอาจารย์จรอึ้งภากรนะคะก็นำเสนอข่าวสารทั่วไปนี่แหละค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองสิทธิมนุษยชนบทสัมภาษณ์แล้วก็ข้อเขียนของนักวิชาการนักเคลื่อนไหวองค์กรสิทธิแล้วก็องค์กรพัฒนาเอกชนมีผู้อำนวยการปัจจุบันก็คือคุณจิรนุชเปรมชัยพรนะคะบรรณาธิการก็คือคุณชูวัตรฤกษ์สิริกุลนะคะไปที่สำนักข่าวประชาไทยนะคะหลังจากเหตุการณ์จับกุมนักข่าวนะคะสำนักข่าวประชาไทยนี่แหละพร้อมทั้ง4นักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็พยายามจะโยงว่ามันผิดพรบประชามติแต่ว่าปรากฏว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่พบเอกสารโหวตโนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายอะไรแต่อย่างใดค่ะโอ้นอกเครื่องแบบเป็นตำรวจ5ทหาร 3-4 คนทหารรออยู่ข้างนอกตำรวจอยู่ข้างในพอคุณชุติมาได้อ่านนะคะว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยจันจรอึ้งภากรฉันก็นึกว่าอ๋อเพิ่งไปยื่นให้ศาลปกครองไต่สวนแล้วศาลก็ไต่สวนฉุกเฉินด้วยในกรณีที่ขอให้กกต.นะคะยกเลิกประกาศกกต.ในกรณีที่จะไปริดรอนสิทธิ์ในการแสดงออกนี่รวมไปถึงรายการด้วยนะคะที่มีแสดงความคิดเห็นรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าแทนที่จะเชิญ2ฝ่ายเนี่ยมาพูดคุยกันให้ได้เห็นข้อแตกต่างปรากฏเชิญอยู่ฝ่ายเดียวเออนี่อาจารย์จรแกก็เลยไปยื่นที่ศาลปกครองเสร็จปุ๊บไปที่สำนักข่าวเลยสำนักข่าวประชาไทยเนี่ยนะคะสำนักงานเขาตั้งอยู่เขาก็เป็นสื่อออนไลน์ตั้งมาตั้งแต่ปี47แล้วก็ทำหน้าที่ส่วนมากเนี่ยก็เป็นสื่อออนไลน์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ก็เกี่ยวกับสังคมสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยช่วงนี้เรื่องการเรียกร้องสิทธิลำบากนะก็เลยมีการไปวิเคราะห์กันว่าการบุกสำนักข่าวประชาไทยเมื่อวานแล้วก็พยายามค้นเอกสารโดยละเอียดเนี่ยจะพยายามหาความเชื่อมโยงของนักข่าวประชาไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปกับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยนะคะที่บ้านโป่งนั่นเองเพื่อที่จะหาความเชื่อมโยงไปกับในส่วนของเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไหมเกี่ยวข้องกับ NDM หรือไม่อย่างไรไม่ประเด็นคือดิฉันอยากตั้งคำถามนะคะสื่อเนี่ยปกติถ้าสมมุติเขาไปทำข่าวอะไรอ่ะเดิมอ่ะถ้าสมมุติเป็นเรื่องเป็นราวก็จะมีเพจสคริปต์ให้หรือมันมีอะไรที่แบบมันเป็นหลักฐานหรือเอกสารที่เป็นข่าว
ก็ต้องเก็บมาดูเพื่อที่จะนำไปสู่การเขียนแล้วก็บอกว่าในนั้นมีอะไรแล้วนักข่าวมีเนี่ยเหมือนคนครอบครองปืนเถื่อนอ่ะเอาสรุปแล้วนักข่าวนี่ทำอะไรไม่ได้เลยอะคะตอนนี้บ้านเมืองหรือมันก็ทำให้คนคิดอ๋อกรณีอาจารย์จรแกออกมาเคลื่อนไหวหรือเปล่าก็เลยนำสู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตถามว่าไอ้ในกรณีตำรวจไปเจอว่ามีการกระทำผิดแล้วนำหลักฐานมาครอบครองของเถื่อนด้วยไหมอะ คือถ้าจะมองกันแบบนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานแต่ว่านักข่าวในเวลาเขาทำข่าวอะเขาก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นบางทีทำสกู๊ปก็ต้องเอามาดูด้วยนะคะว่าไอ้ที่ไปเจอในรถเขาเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงว่าเอานั่งรถมาด้วยกันสนิทกันเนี่ยนะคะเขาก็ต้องอ่านเพื่อที่จะถ้าสมมุติจะต้องมีการเขียนบทวิเคราะห์เขียนสกู๊ปเนี่ยเขาก็จะได้บอกได้ว่ามันเป็นอะไรไม่ใช่คนเราโอ้โหมีเอกสารทั้งหมดต้องอ่านแล้วก็จำแล้วก็ไปเขียนคือมันก็ไม่ได้พอจะจำได้กันมากมายอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้โหบุคคลนี่สำนักงานสื่อนะเนี่ยผิดร้ายแรงนี่ไม่รู้กรณีการบุคคลนี่มันจะนำไปสู่การละเมิดหรือว่าริดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนในสายตาของต่างประเทศด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ากรณีที่จับนักข่าวไปเนี่ยค่ะทั้งองค์กรสื่อภายในประเทศเองเนี่ยก็มีการออกแถลงการออกมานะคะท่าทีจากต่างประเทศเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ด้วยและนี่ยังไปซ้ำเติมด้วยการไปค้นสำนักข่าวประชาไทยแต่ว่าก็แตกต่างตรงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาในครั้งนี้ก็มีหมายศาลนะฮะที่ไปด้วยแต่เราก็โอ้โหไม่ใช่อยู่ดีศาลท่านจะออกหมายเลยนะมันต้องมีการทำเรื่องไปเพื่อที่จะให้ศาลท่านออกหมายศาลนะฮะแต่ก็อู้ไม่น่าเชื่อความเห็นต่างนี่มันนำสู่เรื่องราวได้มากขนาดนี้นะฮะไหนก็พูดถึงเว็บไซต์ข่าวประชาไทยเลยจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เคยคือเขาตั้งมาตั้งแต่ปี47แล้วในช่วงปี53นะคะเว็บไซต์ข่าวประชาไทยก็ถูกสั่งปิดเว็บไซต์ไปต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเว็บไซต์ข่าวนะคะเพราะฉะนั้นช่องทางในการนำเสนอเนี่ยหรือว่าในการทำธุรกิจเนี่ยคือโฆษณาก็จะอยู่หน้าเพจของเขาซึ่งในวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของศาลแพ่งได้มีการยกฟ้องคดีประชาไทยเนี่ยฟ้อง ICT ในส่วนของการปิดเว็บปี53แล้วขออนุญาตอยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นก็ในส่วนของปี53เนี่ยค่ะก็มีการบอกข่าวของกลุ่มรักเชียงใหม่แล้วก็ในเว็บไซต์ของประชาไทยเนี่ยก็ได้มีบทความหัวข้อบทความคือท่าแท้อภิสิทธิ์ก็เลยนำมาสู่การสั่งปิดเว็บของประชาไทยในปี53นะคะโดยเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยศาลแพ่งรัชดาก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้เนี่ยนะคะที่ประชาไทยเนี่ยได้มีการฟ้อง ICT แล้วก็กระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาทจากกรณีมีคำสั่งตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินปิดเว็บไซต์ประชาไทยในวันที่7เมษายน2553ค่ะแต่ในส่วนของศาลชั้นต้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะขออนุญาตสรุปว่าก็บอกว่าเป็นการใช้คำสั่งของพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้วคือเป็นการใช้ตามกฎหมายทางด้านของศาลแพ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการยกฟ้องไปทางด้านของผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยค่ะก็ได้มีการระบุว่าจะอุทธรณ์นะคะเพราะว่าคำพิพากษาเนี่ยยังไม่ได้อธิบายประเด็นที่เป็นข้อต่อสู้ในแง่ที่ว่าข้อความที่ยกมาเป็นข่าวปรากฏในสื่อมวลชนโดยทั่วไปเนี่ยการปิดประชาไทยในลักษณะดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็จะมีการอุทธรณ์แล้วก็เพื่อที่จะยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาชีพสื่อต่อไปก็คดีนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่ผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนยื่นฟ้องค่ะนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะผู้อำนวยการสอชร้อยตรีหญิงระนองสุวรรณชวีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะแล้วก็มีในส่วนของกระทรวงด้วยแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีมีคำสั่งปิดนะคะเว็บไซต์ประชาไทยนั่นเองค่ะก็จากบทความเนี่ยนะคะท่าแท้อภิสิทธิ์ปี53ก็ถูกปิดเว็บไซต์ไปที่ช่วงเวลานี้พีซทีวีก็อยู่ระหว่างรอดูเหมือนกันนะคะอย่างที่คุณจตุพรได้บอกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการก็จะทั้งแพ่งและอาญานะคะทีนี้
สืบเนื่องจากกรณีที่มีการจับกุมเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวของประชาไทยไปด้วยเพียงเพราะแค่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยติดรถไปกับกลุ่มนักกิจกรรม NDM ก็จะไปทำข่าวแล้วขอติดรถไปด้วยเนี่ยนะคะก็เหมือนกับก่อนหน้านั้นที่นักกิจกรรมขอติดรถนักข่าวกลับอะไรอย่างเงี้ยคือติดรถกันไปติดรถกันมาเท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรกับเขาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ถูกจับไปแต่ประกันแล้วเรียบร้อยต่างชาติว่ายังไงกันบ้างต่อกรณีนี้นะคะ Human Rights Watch ค่ะก็ได้มีการออกแถลงการกดดันนะคะคสช.ให้มีการถอนการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับในส่วนของนักกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวด้วยที่มีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญค่ะนายแบรดอดัมนะคะผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch ก็ได้มีการระบุบอกว่าการจับกุมนักกิจกรรมที่รณรงค์อย่างสงบเป็นสิ่งที่แย่อยู่แล้วแต่การจับกุมนักข่าวขณะกำลังทำข่าวในพื้นที่ยิ่งเป็นการกดให้เสรีภาพในการนำเสนอของไทยต่ำลงและทำให้การรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างไม่ยุติธรรมเช่นเดียวกับองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนะคะหรือว่า RSF ที่เรียกร้องให้ทางการไทยนั้นถอนทุกข้อหาต่อนายทวีศักดิ์เกิดโพคาผู้สื่อข่าวประชาไทยทางด้านของคุณเบนจามินอิสมาอิลค่ะหัวหน้าฝ่ายข่าวเอเชียแปซิฟิกของ RSF ก็ได้กล่าวบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถแยกแยะระหว่างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกับผู้สื่อข่าวเนี่ยถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ทั้งยังกล่าวอีกนะคะว่าไม่เพียงรัฐบาลจะละเมิดเสรีภาพพื้นฐานตอนนี้ยังเพิ่มการก่ออาชญากรรมด้วยการละเมิดเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพสื่อด้วยค่ะเขาใช้คำว่าอาชญากรรมด้วยการละเมิดเสรีภาพของข้อมูลข่าวสารและสื่อเขามองเป็นอาชญากรรมนะคะรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่สามารถแยกแยะระหว่างนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกับผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวก็ใช้คำว่าแบบนี้เลยแปลกดีนะเกี่ยวกับคำวอร์ดดิ้งนี้นะคะอาชญากรรมเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีวอร์ดดิ้งของการรณรงค์ว่าการรณรงค์เนี่ยไม่ใช่อาชญากรรมผู้รณรงค์ไม่ใช่อาชญากรแต่ทางการไทยมองอย่างนึงหรือเปล่าแต่เนี่ยคือสิ่งที่ต่างชาติเขามองนะคะว่าไอการละเมิดเสรีภาพข้อมูลข่าวสารแล้วก็สื่อเนี่ยคืออาชญากรรมค่ะจากองค์กรระหว่างประเทศอย่าง Human Rights Watch เนี่ยนะคะในประเทศไทยของเรานักกฎหมายทางด้านของสิทธิมนุษยชนก็ได้มีการออกมาท้วงติงเหมือนกันนะคะกับการคุกคามเสรีภาพของผู้สื่อข่าวนะคะโดยจากเหตุการณ์จับกุมผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวประชาไทยนายทวีศักดิ์เกิดโพคาซึ่งได้ติดตามไปทำข่าวนักกิจกรรมของสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือว่า NDM จำนวน4คนแล้วก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมผู้สื่อข่าวอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าก็ถูกจับกุมตรวจค้นแล้วก็ตั้งข้อหาดำเนินคดีอาญาเลยนะคะฐานความผิดตามมาตรา61วรรค2อันเนื่องจากตรวจค้นพบเอกสารรณรงค์ประชามติภายในรถยนต์ของนักกิจกรรมสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพเห็นว่าพฤติการอันเป็นเหตุแห่งการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยค่ะมิได้มีลักษณะที่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายการทำประชามติการมีไว้ซึ่งเอกสารดังกล่าวที่ปรากฏไม่ถือเป็นความผิดอันมีโทษทางอาญาใดๆรวมทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดอันจะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายทั้งนี้จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามที่ปรากฏข่าวสารการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้จับกุมนักกิจกรรมพร้อมผู้สื่อข่าวด้วยนั้นทำให้เกิดความเคลือบแคลงถึงการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐอันได้แก่หนึ่งกรณีการจับกุมผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นสื่อสารมวลชนและเข้าไปทำข่าวการรณรงค์ไม่ใช่ผู้ทำกิจกรรมหรือรณรงค์ด้วยตนเองจึงไม่ใช่ผู้ร่วมกระทำการอันจะกล่าวหาว่ากระทำความผิด 2. การจับกุมและตั้งข้อหาผู้สื่อข่าวถือเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนดังเช่นหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการทำรัฐประหารของคสช. 3. ในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักสากลทั่วๆไปไม่ว่าในยามสงครามหรือในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆนั้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนในการสื่อข่าวจากในพื้นที่ที่เป็นแหล่งข่าวได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ก่ออาชญากรรมแต่อย่างใด
4ตามความในมาตรา4แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557ยังได้บัญญัติรับรองไว้เอาไว้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพบรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ย่อมหมายความรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนอันเป็นการรับรองคุ้มครองว่าไม่ถูกบีบบังคับจากอำนาจหรือว่าการกระทำใดๆทั้งปวงย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างๆได้โดยไม่ถูกขัดขวางใดๆรวมถึงอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของรัฐด้วย 5. การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนถือเป็นหลักประกันสิทธิทางการสื่อสารของประชาชนชาวไทยรวมถึงมนุษย์ทุกคนการริดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนย่อมเป็นการริดรอนเสรีภาพของประชาชนพลเมืองของประเทศอันเป็นการกระทำที่ส่งสัญญาณของการใช้อำนาจเผด็จการมากขึ้นสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพหรือสกสสขอแสดงออกถึงข้อท้วงติ่งและขอคัดค้านการกระทำในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งและขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและสร้างสรรค์ยุติการกระทำอันมีลักษณะเป็นการคุกคามประชาชนขอให้รัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อตระหนักรู้ถึงการคุ้มครองและรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมในทันทีนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ออกมาในตอนนี้นะฮะกับสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้มีการกระทำแต่อย่างใดนะคะเพียงแค่พบเอกสารอยู่ในรถก็เหมารวบจับกันไปหมดทั้งผู้ที่มารณรงค์และผู้ที่ไปทำข่าวนะคะค่ะเรามาต่อกันกับประเด็นเอกสารของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่ถูกกล่าวหานะคะว่ามีการบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้กรท.นะคะก็ได้มีการโยนเรื่องให้กกต.พิจารณาค่ะโดยนายอมรวานิชวิวัฒน์ค่ะโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ได้พูดถึงกรณีการพิจารณาเอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่มีเนื้อหาบิดเบือนโดยนายอมรบอกนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยคงต้องให้กกต.เป็นผู้เอาผิดเพราะว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายตามพรบ.การออกเสียงประชามติกรท.คงไม่เข้าไปก้าวก่ายในส่วนนี้ส่วนปัญหาการบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญขอยืนยันว่าจากการลงพื้นที่ในทุกภาคของกรท.ยังไม่พบปัญหาหรือว่าความวุ่นวายนอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวเท่านั้นซึ่งมีการรายงานนะคะว่าสำหรับเนื้อหาที่ทางคณะอนุกรรมการจัดทำเนื้อหาในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญมองว่ามีการบิดเบือนในเอกสาร7เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นข้อความในการใช้หัวข้อให้ประชาชนเข้าใจผิดอาทิเช่นสว.ทหารตั้งโดยทหารเลือกคนที่ชอบแต่ได้พรรคที่เกลียดองค์กรแต่งตั้งอยู่เหนือประชาชนคสช.ยังเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นต้นนะคะที่ทางด้านกรท.ด้านอนุเนี่ยนะคะบอกว่ามันบิดเบือนซึ่งทำให้อนุกรรมการเนี่ยมีความเห็นว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานในกรณีที่กรท.มอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญตรวจสอบเอกสารความเห็นแย้งของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะคะกรท.เนี่ยต้องการให้จำแนกรายละเอียดของเอกสารแยกเป็นประเด็นประเด็นที่ชัดเจนทางอนุกรรมการก็ได้มีการนัดประชุมพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็เบื้องต้นจะมีการแบ่งการพิจารณารายละเอียดเป็น4ประเด็นก็คือความเห็นต่างความเห็นแย้งที่ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายประเด็นที่บอกข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนแล้วก็ประเด็นที่เป็นข้อความที่บิดเบือนโดย2ลักษณะดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติในมาตรา61วรรค2เผยแพร่ข้อความที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงปลุกระดมนะคะเหตุผลสำคัญที่จะต้องมีการแจกแจงรายละเอียดให้เป็นประเด็นชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหากกกต.จะนำกรณีดังกล่าวไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามจะต้องมีการพิสูจน์ว่าบุคคลใดที่เป็นผู้ผลิตถ้อยคำในเอกสารเพื่อที่จะเอาผิดตามกฎหมายส่วนบุคคลที่นำเอกสารไปแจกจ่ายหากไม่สามารถพิสูจน์เจตนาได้ว่ามีความเชื่ออย่างไม่สุจริตอาจมีช่องว่างในการดำเนินการทางกฎหมายเพราะอยู่ในสถานะผู้สนับสนุนการกระทำเท่านั้น
เรื่องการพิสูจน์เรื่องการกระทําโดยสุจริตหรือไม่สุจริตนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพิสูจน์กันยังไงนะอาจจะเป็นคนตีความว่าไหนคือสุจริตอันไหนไม่สุจริตการที่มีเอกสารอยู่ในมือเนี่ยซึ่งก็มันไม่ได้ผิดอะไรด้วยเนี่ยเจตนาไม่สุจริตอย่างนั้นหรอหรือคนแล้วคนที่พูดเปล่ารับรัฐธรรมนูญผมชอบรัฐธรรมนูญอันนี้คือโดยสุจริตอย่างนั้นหรือต้องรอดูนะฮะที่กลท.เขาจะมีการจำแนกเป็นประเด็นไปตั้งแต่เรื่องของการทำโดยมีเจตนาบิดเบือนหรือไม่คือเขาจะทำให้ชัดอะว่าง่ายๆก่อนที่จะส่งไปที่กกต.เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะแต่ประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาอย่างที่ได้บอกกันนะคะสว.ทหารโดยแต่งตั้งโดยทหารเลือกคนที่ชอบแต่ได้พรรคที่เกียรติองค์กรแต่งตั้งอยู่เหนือประชาชนคสช.ยังเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ถูกอนุนะคะของกรท.มองว่าเป็นการบิดเบือนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนะคะค่ะทีนี้มาดูนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกเนี่ยพูดถึงโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญบนรถแท็กซี่อ๋อแท็กซี่พูดแท็กซี่พูดกับผู้โดยสารบอกว่าไม่ต้องออกไปลงประชามติหรอกเพราะออกไปก็ไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านแล้วก็เหมือนมีการพาดพิงถึงเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านมันจะมีการยกเลิกหรือไม่อย่างไรก็เลยออกมาปี๊ดแตกเลยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อยาวพอสมควรประเด็นนี้ก็เลยทำให้คุณณัฐวุฒินี่นะคะก็ออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งคุณณัฐวุฒินี่นะคะได้บอกว่าพอเห็นอาการของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ไม่พอใจในเรื่องของคำพูดวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญบนแท็กซี่แล้วเนี่ยถือว่ามีความอ่อนไหวหนักมากพอแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยมีเป็นแสนแสนคันวันวันเนี่ยพูดกันไม่รู้กี่เรื่องจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างก็ไม่แปลกเพราะเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยทุกคนทั้งนี้เนื้อหาจะผิดจะถูกอย่างไรนั้นต้องไปว่ากับฝ่ายที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ไม่ใช่ตามไปหงุดหงิดแม้แต่เรื่องในแท็กซี่แบบนี้จะยิ่งทำให้คนเนี่ยไม่กล้าพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะเข้าสู่การทำประชามติได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีควรตระหนักว่าวันนี้ข่าวไล่จับคนเห็นต่างเนี่ยดังกว่าข่าวเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเสียอีกยิ่งใกล้วันลงคะแนนยิ่งยกระดับการใช้อำนาจคนก็จะยิ่งเข้าใจว่าร่างนี้แตะต้องไม่ได้ที่สำคัญก็คือการใช้อำนาจขาดความชอบธรรมและเป็นธรรมอย่างชัดเจนจนผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถอธิบายต่อสังคมได้เช่นที่จังหวัดราชบุรีที่มีนักศึกษามีใบปลิวเรื่องประชามติอยู่ในรถยังไม่ได้แจกแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะแจกจึงเอาไปขัง1คืนแล้วก็ต้องประกันตัวที่ศาลพร้อมผู้สื่อข่าวประชาไทยที่ตามไปทำข่าวอีกด้วยขณะที่สนช.เผยแพร่มิวสิกวิดีโอชี้นำให้รับร่างรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายประชามติชัดเจนถือว่าความผิดสำเร็จแค่บอกว่าจะแก้ไขก็ไม่มีใครทำอะไรสถานีโทรทัศน์ที่เผยแพร่ก็ไม่ถูกดำเนินการแบบนี้เรียกว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมได้อย่างไรคุณณัฐวุฒิยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่านับวันเนี่ยขบวนการสร้างผู้ร้ายประชามติของฝ่ายรัฐยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยต้องใช้ความอดทนและยืนหยัดเคลื่อนไหวตามหลักการเพื่อรักษาความชอบธรรมไว้เพราะการยืนอยู่บนความชอบธรรมอย่างมั่นคงเป็นการชี้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมของอีกฝ่ายอย่างชัดเจนและเชื่อว่าประชาชนจะได้ข้อสรุปนำไปสู่การตัดสินใจในวันที่7สิงหาคมนี่คือมุมมองของคุณณัฐวุฒินะคะมีความอ่อนไหวหนักมากนะคะนี่ภาษาวัยรุ่นด้วยเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บมาคิดเก็บมาพูดหมดโอ้โหท่านผู้นำนี่เก็บลึกนะคะ ในรายละเอียดหมดเลยยันกระทั่งแท็กซี่มีกันเป็นแสนๆคันนะคะมีคุยอะไรกันก็เยอะแยะเขาทำงานในเชิงจิตวิทยาประมาณว่านี่ขนาดแท็กซี่พูดเนี่ยยังไม่หลุดจากการจับตามองของฝ่ายรัฐได้พูดว่ารู้ทุกเรื่องว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปพูดหลังตู้เย็นหลังทีวีพูดกันที่ซอกมุมตึกรู้หมดรู้อย่าหวังกระทั่งใครไม่เล็ดลอดสายตาไปได้ดีไม่ดีคิดในใจอาจจะรู้อีกมีเครื่องตรวจจับอะไรนะอ่านความคิดน่ะวนวันนี้เพราะว่าด้วยไอ้กระบวนการพยายามที่จะบิดเบือนไอ้วิชามารอะไรต่างๆเหล่านี้นะคุณณัฐวุฒิถึงได้พูดเนี่ยถูกแล้วแหละมันจะยิ่งทำให้คนเนี่ยไม่กล้าพูดดิฉันถึงว่าเขาใช้ปฏิบัติการทางจิตวิทยานะชนิดที่
เห็นไหมล่ะขนาดคุยกันบนแท็กซี่ฉันยังรู้เลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดที่จะไปพูดกันอีกนะอีพวกบิดเบือนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนจัดการเนี่ยนะนี่รู้ถึงเนื้อหาว่าเขาพูดอะไรทำไมไม่จับตัวเขามาถ้าคิดว่าเขาบิดเบือนแต่ไอ้คลิปแหล่ของสนช.ที่ชัดเจนบอกให้รับร่างเนี่ยเดี๋ยวไปแก้ไขให้ไปแก้ไขแล้วบอกว่ากระบวนการในช่วงที่ตรวจอยู่เนี่ยมันหลุดมันจะหลุดได้ยังไงถึงขั้นทีวีที่เขาไปเผยแพร่ออกอากาศนั่นหมายความว่ามันถูกแอปพูฟแล้วว่าเอ้ยโอเคออกอากาศได้พอคนมาท้วงติหลุดไงหลุดช่วงส่งให้คนดูมันหลุดมันไม่ได้มีเจตนาเลยเนี่ยจนเผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วเหมือนเพลงถอยอย่างเงี้ย14ปีการศึกษาอย่างเงี้ยสุดท้ายเงียบมีคนท้วงติออกมาเยอะจนสุดท้ายใช้มาตรา14แก้ซะเรื่องเพลงคำถามพ่วงนี่แว่วๆมาเหมือนว่าจะไปเอาผิดคุณเผยแพร่แทนฮะโอ้สถานีโทรทัศน์ขนาดนั้นก็แชร์ไปหรืออะไรไปอะไรเงี้ยเอ้าจะไม่ได้เผยแพร่โอ้งั้นทำไว้เก็บไว้ดูนี่เรามีเรื่องคนจะกลัวไม่กล้าเผยแพร่นะทีเนี้ยเพราะไม่รู้ว่าไอ้ที่คุณทำมาซึ่งคุณเนี่ยเป็นแหล่งเองเนี่ยสนช.เนี่ยคุณยังพลาดเลยแล้วถ้าวันหนึ่งทำเอ็มวีทำเพลงขึ้นมาใครกล้าช่วยในการประชาสัมพันธ์ไม่มีหรอกนี่จะไปเอาผิดคนเผยแพร่ทำไมไม่เอาผิดคนทำอ่ะสนช.ต้องรู้สิว่ากฎหมายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พวกคุณนั่งอยู่ในเหล่าแม่น้ำเดียวกันเป็นปลาน้ำเดียวกันไม่รู้จริงๆหรอคือห้ามประชาชนคนเห็นต่างเนี่ยโอ้ยไม่เห็นทำนู่นไม่เห็นทำนี่ไออย่างนี้ต้องตีเข่าเนี่ย อันนั้นเนี่ยโอ้โหไม่ได้มันนู่นมันนี่นี่ตัวเองนี่ไปทำช่องเนี่ยถึงขั้นกาในช่องให้รับเนี่ยไอ้กับคำถามพ่วงบอกมันผิดพลาดตอนส่งแล้วจะไปผิดคนเผยแพร่ไอ้แหล่งทำนี่ไม่ผิดอะไรเลยเนาะเออดีเนาะมาในช่วงอำนาจเผด็จการนี่อะไรก็ไม่ผิดถึงผิดก็เขาเว้นโทษไว้ให้อยู่แล้วด้วยนะแต่พอเจอเอกสารความเห็นแย้งอยู่ในรถเท่านั้นน่ะนี่ไงผิดเตรียมจะแจกดีดีเอกสารความเห็นแย้งนี่ก็ผิดนะมีขบวนการแท็กซี่นี่โอ้โหเป็นขบวนการนี่มันมีข่าวใหม่อีกนะเจ้าหน้าที่บุกยึดจดหมาย 2,000 ฉบับปลุกระดมประชาชนหวังคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่ไปรษณีย์ที่ลำปางแล้วซองจดหมายเนี่ยมีถั่วมุมตาคุดด้วยแล้วหลายคนก็บอกโอ้ยไอ้คนทำนี่ก็ช่างไม่ลงทุนคิดน้อยเนาะซองก็มีตาคุดมีข้อความว่าไม่รับร่างและยังไปส่งไปรษณีย์ให้เขาจับได้อีกโอ้ยมันจะเชื่อมโยงกับที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดไหมอ่ะว่าเนี่ยมันมีกระบวนการปลุกระดมไม่รับร่างเพื่อที่จะให้คสช.อยู่ต่อนี่ไงเนี่ยต้องกวดขันกันหน่อยนะเนี่ยดูสิ 2,000 ฉบับเลยเนาะอุกอาจตาคุดอีกอุกอาจคนทำนี่ทำไมคิดสั้นจังบางที่อาจจะคิดยาวอยู่บางคนก็บอกโอ้ยก็ไม่เอาทั้งปึ้งไปวางไว้หน้าสน.หรือยังไงกองทัพเลยล่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูประเด็น Facebook Live กันแล้วก็เรื่องของรัฐธรรมนูญยังอยู่ค่ะเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีนะคะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญมันทำได้ไหมในยุคนี้มาดูในมุมของนายสุเทพฤกษ์สุบรรณกปปส.ค่ะดีค่ะถูกใจผมจะไปรับร่างรัฐธรรมนูญจริงๆข่าวนายสุเทพอาจแค่นี้ก็จบนะคะ แต่ไม่ได้แล้วต้องนำเสนอกันให้หมดทั้งก้อนนะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิกปปส.นั่นนะคะเผยแพร่ความคิดเห็นส่วนตัวใน Facebook Live บอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธ์ที่จะมีการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้มีบทบัญญัติใหม่คือการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งถือว่าเหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยกำหนดให้องค์กรอิสระต่างๆรวมถึงคณะผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องยึดถือปฏิบัติถึงในมาตรา219กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมให้เสร็จภายใน1ปีนับจากรัฐธรรมนูญใช้บังคับเพื่อทุกคนปฏิบัติอาทิตุลาการศาลกรรมการองค์กรอิสระส.ส.และส.ว.เป็นต้นให้ได้ภายใน1ปีหากทำไม่สำเร็จให้พ้นจากตำแหน่งทันทีทั้งนี้นายสุเทพยังกล่าวต่อด้วยว่ามาตรา235ระบุไว้ชัดเจนหากทุกคนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมก็จะมีบทลงโทษโดยให้ปปช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการถอดถอนได้ทันทีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฟังเสียงนายสุเทพค่ะยอดในประเด็นนี้ครับสุเทพเทือกคือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บังคับเอาไว้ในมาตรา276ครับให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดำเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา219ภายใน1ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่งบังคับไปเลยครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับจะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมภายใน1ปีถ้าไม่ทำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งแรงครับเอาจริงครับผมจึงมีความหวังว่าเราจะได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและพาประเทศไปสู่ธรรมาภิบาลสมบูรณ์แบบครับผมจะไปลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมชอบเรื่องนี้ครับสวัสดีครับนี่แหละมันสำคัญแค่ตรงนั้นนะคะนกแก้วนกขุนทองมากจะไปมีโปรโมทโปรโมทนะจ๊ะพบกันทุกวัน16นาฬิกาอย่ามาหาว่าลุงโกหกลุงโปรโมทใหม่แล้ว16นาฬิกานายสุเทพพูดปิดท้ายอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยดิฉันนึกถึงทฤษฎีที่อาจารย์วิโชติชอบพูดว่าคนเราเนี่ยพูดอะไรซ้ำๆแม้เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องโกหกคนก็จะคิดว่าเป็นเรื่องจริงป๊อปแกนด้าแล้วเนี่ยโกหกจนตัวเองเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยก็มีนะนี่ก็พูดแบบซ้ำๆไอ้เนื้อหาข้างบนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยท่อนหน้าเนี่ยพูดเรื่องธรรมาภิบาลพูดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญสวอะไรก็ว่าไปแต่ท่อนสุดท้ายเนี่ยแบบส่งไปอย่างเงี้ยทุกวันไปเรื่อยๆใช่ไหมผมจะไปลงประชามติผมจะรับร่างรัฐธรรมนูญทุกวันอย่างเงี้ยใครดูก็เคลิ้มฉันไม่เคลิ้มอ่ะฉันเห็นหน้าลุงกับนันฉันก็ไม่เคลิ้มแล้วฉันว่าประโยชน์สุดท้ายพูดซ้ำทุกวันก็ไม่มีเหตุผลในตัวเองอยู่ดีค่ะผมจะไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมชอบมาตราอะไรที่ว่าไปไอเหตุผลน่ะเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะฮะแต่สุดท้ายคือผมจะไปลงรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมชอบผมจะไปลงพูดทุกวันนะผมจะไปลงรับผมก็เรื่องของคุณเนี่ยจะไปลงรับก็เรื่องของคุณนี่แต่ไอ้ส่วนคนที่ฟังเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องซ้ำละวันเดียวอะวันแรกตั้งแต่แกบอกคำปาลบมันดีมากชอบจะไปรับเนี่ยไอ้คนที่พร้อมจะเชื่อโดยที่ไม่ต้องฟังอะไรเลยเนี่ยก็ตัดสินใจไปแล้วไอ้ส่วนคนที่ว่าจะฟังแล้วจะมันไม่มีเหตุผลรองรับไงฮะสิ่งที่เขาออกมาพูดตลอดอะเนี่ยดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กรณีของคุณสุเทพแบบเป็นโมเดลนะคะในเมื่อกลุ่มคนที่เห็นด้วยเนี่ยอย่างนายสุเทพเนี่ยที่ถือเป็นนักการเมืองพูดได้คนอื่นก็ต้องพูดได้คือเราไม่ได้วิจารณ์ในกรณีที่นายสุเทพเนี่ยไม่ต้องออกมาพูดหรือไม่ห้ามมันเป็นสิทธิ์ค่ะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนเนี่ยพูดได้อยู่แล้วแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันเห็นคือมันเห็นต่างหรือเห็นตามหรือเห็นด้วยหรืออะไรยังไงเนี่ยมันต้องวิพากษ์วิจารณ์กันได้เพราะมันเป็นกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้กับประชาชนทุกคนยิ่งคุณเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากการเลือกของประชาชนนั่นหมายถึงผู้ล่างนะคะคุณยิ่งจะต้องฟังเสียงเขาให้มากๆแต่นี่โอ้โหปิดกั้นตั้งแต่คนที่มาล่างก็ไม่ได้มาจากประชาชนพอประชาชนจะมีส่วนร่วมในการที่จะเอาหรือไม่เอาเนี่ย ก็ยังมาปิดกั้นอีกแล้วการที่จะไปตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างอะค่ะมันก็มาจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นของแต่ละคน
ต่อประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างนายสุเทพพูดถึงมาตรา219เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระมาช่วยกันกำหนดมาตรฐานจริยธรรมและสุดท้ายปปช.เนี่ยเป็นคนฟันว่าทำตามหรือไม่ทำตามเนี่ยเนื้อหาเนี่ยหลักคือเป็นแบบนี้และนายสุเทพอ่ะชอบแต่คนที่เขาเห็นแบบนี้เหมือนกันเลยเนื้อหาเดียวกันแต่เขาไม่ชอบก็คือเขามีความคิดเห็นที่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันจะไปการไม่รับมันก็ต้องรู้สึกไม่ชอบถูกต้องไหมฮะแล้วมันก็ต้องแสดงความคิดเห็นได้สิว่าทำไมถึงไม่ชอบแต่กลายเป็นว่ามาแสดงความคิดเห็นไม่ได้อย่ามาบิดที่ไม่ชอบอย่าบิดเบือนแสดงได้แต่คนที่ชอบอ่ะถ้าพูดได้แต่คนที่ชอบมันก็ต้องรับช่องเดียวแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันตักกะมันไม่ผ่านเขียนเองวันนี้แกกระโดดไปตรงนั้นเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันว่าเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ไทยรัฐพาดเน็บข่าวนี้นะฮะสุเทพยกก้นรัฐธรรมนูญฉบับธรรมภิบาลโอ้ไม่ได้แค่ยกหางนะลามไปถึงก้นแล้วนะฮะโอ้อีกนิดนึงอ่ะแล้วเนื้อหาเนี่ยก็มันดีตรงที่เนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรอิสระเนี่ยร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมถามว่าเอามาบังคับใช้กับใครบ้างบังคับฮะดิฉันนึกขำก็ว่ายกก้นดิฉันนึกถึงคำพูดแบบแสลงๆอะนะเวลารักกันมากๆเนี่ยรักกันปานใจมันอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันเลยนั่นแหละนะนี่ยกหางไม่พอยกก้นด้วยนะคะนี่แหละเอามาบังคับใช้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่อ่ะมีผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระด้วยก็เหมือนคนของตัวเองออกกฎจริยธรรมมาควบคุมกันเองก็ยังพอทำเนามั้งฮะแต่นี่เอามาบังคับใช้สสสวและรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่รัฐอีกต่างหากเนี่ยนะคะเออต้องถ้าผ่านนี่ถือว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยจริยธรรมที่สูงส่งมากนะคะก็ก่อนหน้านี้ฉบับนายบวรศักดิ์ถึงขั้นจะมีอะไรนะคะเป็นคณะกรรมการอะไรขึ้นมาในการจะแต่งตั้งจะต้องมีจริยธรรมอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเนี่ยค่ะจะออกกฎจริยธรรมต่างๆเพื่อมาบังคับใช้คนของตัวเองแล้วก็คนของในฝ่ายนิติบัญญัติบริหารด้วยเนี่ยมุมมองของทางคุณจตุพรจะมองอย่างไรนะคะมาดูกันในหัวข้อต้นเหตุของวิกฤตคือองค์กรอิสระค่ะโดยทางคุณจตุพรนะคะก็ Facebook Live ค่ะบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยค่ะได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกจากรัฐธรรมนูญปี40ทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยก็กำหนดให้องค์กรอิสระยึดโยงกับประชาชนโดยกำหนดให้สว.ที่มาจากการเลือกตั้ง200คนจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาแต่รัฐธรรมนูญปี50ที่กำหนดให้สว.มาจากการแต่งตั้ง73คนและมาจากการเลือกตั้ง77คนดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิกฤตทางการเมืองตลอด10ปีที่ผ่านมาสาเหตุก็มาจากเพราะองค์กรอิสระเนี่ยค่ะไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระหรือเลือกปฏิบัติซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดวิกฤตชาติอย่างชัดเจนแต่หากสว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้ง 100% ตามรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยก็หมายถึงสว.ไม่ได้มาจากประชาชนดังนั้นองค์กรอิสระก็ไม่ได้มาจากประชาชนเช่นกันฟังเสียงคุณจตุพรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าวิกฤตทางการเมืองตลอดระยะเวลาร่วม10ปีนั้นเหตุหลักๆก็มาจากการที่องค์กรอิสระไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระอย่างแท้จริงเพราะหลายเรื่องราวนั้นได้มีการเลือกการปฏิบัติอย่างชัดเจนแล้วก็กลายเป็นวิกฤตบางครั้งเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระนำไปสู่ชนวนของเหตุการณ์วิกฤตต่างๆมากมายไม่ว่าการวินิจฉัยหลายกรณีของศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะคดียุบพรรคซึ่งจะมีมาตรฐานที่มีความแตกต่างกันหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยลักษณะคลุมเครือเมื่อมีการแก้ไขมาตรา291และก็วินิจฉัยเนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้ไขวุฒิสภาซึ่งก็เข้าไปก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจนนี่ไม่นับเนี่ยนะครับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.แต่จะเห็นชัดเจนนะครับเวลาที่วิกฤตก่อตัวมา
องค์กรเหล่านี้ก็จะพูดได้ง่ายว่าจะทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการให้วิกฤตนั้นเดินทางบรรลุเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยนั้นเมื่อวุฒิสภามาจากการแต่งตั้ง 100% แม้ว่าจะอ้างเรื่องการสรรหาเลือกตั้งทางอ้อมอะไรก็ตามนะครับมันก็คือการแต่งตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเมื่อมีอำนาจที่จะไปแต่งตั้งหรือจะเรียกว่าสรรหาวุฒิสภาเมื่อวุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้มาจากประชาชนองค์กรอิสระก็ไม่ได้มาจากประชาชนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหลายองค์กรนะครับได้รับเลือกเข้าไปใหม่เป็นส่วนใหญ่และก็ถ้าพ้นวาระด้วยเหตุใดก็ตามก็วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งชุดใหม่ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยจะเป็นผู้แต่งตั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร่วม10ปีนั้นผมมองเห็นแล้วว่าองค์กรอิสระของประเทศไทยคือต้นเหตุวิกฤตของชาติอย่างแท้จริงคุณจตุพรบอกนะคะว่าไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องมีองค์กรอิสระแต่หากมีแล้วเนี่ยองค์กรอิสระจะต้องยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่ไปยึดโยงกับผู้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนแถมยังมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนอีกนะคะเช่นที่ผ่านมาต่อให้พรรคการเมืองเนี่ยจะได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง16ล้านเสียงหรือ19ล้านเสียงก็จะแพ้9คนในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆฟังเสียงคุณจตุพรอีกครั้งค่ะดังเช่นที่ผ่านมาพรรคการเมืองจะได้16ล้านเสียง19ล้านเสียงก็จะแพ้9คนในศาลรัฐธรรมนูญจะแพ้9คนในคณะกรรมการปปชแพ้5คนในกกต.แพ้3คนในผู้ตรวจการแผ่นดินนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงว่าเสียงของประชาชนมันไร้ความหมายหลายเรื่องทำอย่างอคติบางโครงการเนี่ยนะครับประกาศเพียงแค่2วันก็บอกว่าทุจริตแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นบทเรียนสำคัญของการเมืองไทยคือองค์กรอิสระไม่ใช่ทางออกของวิกฤตแต่คือต้นเหตุของวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองไม่เห็นด้วยกับให้องค์กรอิสระมาจากวุฒิมาจากการสรรหาหรือแต่งตั้งจากวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันผิดทิศผิดทางกันทั้งหมดผมจึงไม่อาจที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้วันที่7สิงหาคมผมจะไปใช้สิทธิ์ลงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างแน่นอนครับเนี่ยแหละนะคะจากเหตุผลที่คุณจุพรก็ไล่เรียงให้เราได้เห็นว่าการเกิดองค์กรอิสระเนี่ยเกิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40เหตุผลก็คือเขาจะเอามาถ่วงดุลอำนาจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่พอมา50เนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคนที่เขาจะมารับรององค์กรอิสระต่างๆก็คือสว.ในปี40เนี่ยสว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะ200คนโดยประชาชนแต่พอ50เนี่ยเลือกตั้ง77สรรหาเนี่ย73มันก็ใกล้เคียงกันแต่ยังมีความเหลื่อมอยู่กันนิดหน่อยแต่พอมารัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยเนี่ยค่ะแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะคะ250คนเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะไปรับรองบรรดาองค์กรอิสระแล้วมีศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในนั้นด้วยแล้วถอดถอนด้วยนะรับรองและถอดถอนแล้วคนเหล่านี้หรือคะที่มีที่มาไม่ได้มาจากประชาชนแต่จะมาออกกฎเกณฑ์กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วเอามาบังคับใช้กับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารที่เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ไม่รู้ว่าหลักนิติศาสตร์หลักรัฐศาสตร์อะไรเนี่ยฮะมันจะยังคงมีอยู่หรือไม่นะคะที่จะเอามาบังคับใช้แบบนี้มันเป็นการเขียนแบบเป็นประชาธิปไตยแบบสากลนายมีชัยพูดไว้นะฮะมันบังเอิญมาตรงใจนายสุเทพเท่านั้นเองค่ะนายสุเทพรับคุณจตุพรไม่รับมีคนนึงไม่รับเช่นกันนะคะคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะเรื่องประชามติผ่านเผด็จการเป็นใหญ่โดยบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็คือสว250คนที่มาจากการสรรหาของคนที่คสช.แต่งตั้งแต่คำถามพ่วงให้มีอำนาจความเห็นชอบกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะหากผ่านประชามติจะทำให้ตัวแทนของประชาชน
ไม่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลได้เลยถ้าฝ่ายเผด็จการไม่เอาด้วยอย่างเช่นส.ส.350คนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากที่มั่นคงเพราะมีฝ่ายค้านเพียงแค่150คนรวมตัวกันเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลหากสว250คนที่มาจากการสรรหาไม่เห็นด้วยเมื่อรวมกับฝ่ายค้าน150คนจะมีเสียงถึง400เสียงซึ่งมากกว่าเสียงข้างมากของสสจึงสามารถขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้ในทันทีดังนั้นรัฐบาลที่จะจัดตั้งเพื่อบริหารประเทศจึงต้องเป็นรัฐบาลที่เผด็จการเห็นชอบไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเออนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายนะฮะแล้วก็ดิฉันไปนึกถึงคำพูดของคุณจาตุรนต์ฉายแสงที่พูดในวันเปิดห้องประชุมพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยะชัยที่บอกว่าลงพื้นที่เนี่ยแล้วมีประชาชนเนี่ยไปพูดกับคุณจาตุรนต์แล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าเลือกตั้งเนี่ยเราเลือกคุณแน่ทีนี้คุณจาตุรนต์ก็บอกว่าถ้าผ่านไปจนถึงการเลือกตั้งเราไม่ได้มาแน่นอนแล้วมันเข้ากับเหตุผลการอธิบายของคุณวัฒนานะคะที่คุณวัฒนาบอกว่าทำไมถึงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่าสว.เนี่ยมีสิทธิ์นะคะถ้าสมมุติว่าคำถามพ่วงโหวตผ่านนะมีสิทธิ์ที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทีนี้ด้วยรูปแบบของการเลือกตั้งเนี่ยนะคะที่เรียกว่าเป็นระบบแบบจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ย มันจะทำให้ฝ่ายคนที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยสมมติสส.เนี่ยจำนวน350คนฝ่ายค้านเนี่ย150ทีนี้นั่นหมายความว่าคนที่ชนะเนี่ยมีอยู่200แต่ถ้าสมมุติว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าเนี่ยมีอยู่150ไปรวมกับ250ก็400ละนั่นหมายความว่าลอยลำเผด็จการเห็นชอบเท่านั้นถึงจะได้เป็นฝ่ายบริหารได้คุณวัฒนาบอกแบบนี้นะคะอดีตนักการเมืองหลายคนนะคะรวมไปถึงนักต่อสู้หลายคนเหมือนกันว่าถ้ารัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้เนี่ยทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือว่าฝ่ายบริหารเนี่ยง่อยเปี้ยเสียขาทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็ไม่ลงเลือกตั้งเหมือนกันออกมาประกาศหลายคนแล้วนะคะถ้ารัฐธรรมนูญมันผ่านแล้วออกมาในรูปนี้จริงๆทีนี้มาดูค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายสัปดาห์กันมาต่อเนื่องพยายามสร้างวาทกรรมกล่าวหาว่าพวกที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพวกทำรัฐธรรมนูญปลอมบ้างล่ะเป็นพวกใช้วิชามารบ้างล่ะนะคะมาทำให้รัฐธรรมนูญของฉบับของคสช.เนี่ยไม่ถูกอกถูกใจของคนหลายๆคนในประเทศนี่นะคะแล้วก็รวมไปถึงวาทกรรมที่มีคำว่าเผด็จการทุนสามารถอะไรแบบนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะมีคำพูดออกมานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของรัฐธรรมนูญปลอมออกมาจากปากเหมือนกันนะคะนักข่าวเนี่ยเขาได้มีการไปถามว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มที่จะทำร่างรัฐธรรมนูญปลอมเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าอย่างไรนายกรัฐมนตรีได้ตอบนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบสวนอยู่ว่ามันมาจากไหนก็ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่สื่อก็ต้องช่วยสืบด้วยและสื่ออย่าไปสนใจถ้ามันไม่ใช่ของจริงนะคะตำรวจก็ดำเนินคดีตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญควรสนใจรัฐธรรมนูญจริงว่าดีไม่ดีอย่างไรแต่กลับไปหาเรื่องใหม่ซึ่งต้องให้เขาเนี่ยว่ากันมาแล้วจะเอารัฐธรรมนูญที่อ้างว่ามีความเห็นแย้งมาทำประชามติหรือถ้าไม่เอาก็อย่าไปยุ่งข้อได้จริงว่าอย่างไรก็ตามนั้นทั้ง260มาตราอ่านหรือยังประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้แต่ตนก็อยู่ในขั้นตอนนะคะฟังเสียงค่ะคือก็วันนี้ก็มีคนพูดว่ามันไปคุ้มเคือเรื่องอะไรแล้วคุณไปสนใจไงถ้ามันไม่ใช่ของจริงคุณจะไปสนใจมากนักเล่าอันนี้ครับตำรวจครอบดนตรีทางกฎหมายตามพรบไอ้ทางนี้คุณไปสนใจรู้แล้วสมุนจริงเถอะมันดีหรือไม่ดียังไงคุณไปดูตรงนี้ไปหาเรื่องใหม่อีกแล้วเรื่องนี้ก็ไปว่ากันมาโน่นแล้วสมุนนนมาใช้ประโยชน์ไหมล่ะจะใช้บริหารไหมจะเอามาทำประชาธิปไตยไหมฉบับที่แล้วเหรอคะหรือฉบับไหนฮะก็ถามว่าจะเอาฉบับนู้นมาทำประชาธิปไตยไปเล่าที่ความเห็นแย้งอะไรเอาไหมถ้าไม่เอาก็จะไปยุ่งกับมันความจริงว่าไงก็ว่าตามนั้นน่ะอ่านครบหรือยังอ่ะ260กว่ามาตราอ่านยังอ่านแล้วค่ะพี่นักข่าวอ่านแล้วเธอเสียหายเสียประโยชน์ตรงไหนบอกมาก็ไม่ว่ามาไม่รู้อาจจะเสียหรือไม่เสียผมไม่รู้จะเลือกผ่านไม่ผ่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ผมก็อยู่ในขั้นตอนของผมแค่นั้นเอง
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อ2วันก่อนนะที่บอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเองถ้าประชามติไม่ผ่านนี่นะคะเมื่อวานนี้ออกมาแก้ตัวเลยนะคะเพราะว่าถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกเยอะบอกว่าผมก็พูดผมไปอย่างนั้นแหละสื่อเนี่ยมาจับประเด็นกระจกกระแจกอย่างนี้แล้วตนเนี่ยเขียนเองได้หรือไม่หน้าที่ใครเป็นคนเขียนที่ผ่านมามีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสื่อจะไปขยายความทำไมนะคะเอาฟังเสียงค่ะคำพูดของผมไปคุณทำไมจะต้องจับไปประเด็นจะต้องกระแจกอย่างนี้มานะหมายถึงว่ามันผมเขียนเองได้ไหมเล่ามันกลายเป็นให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาก็ผมเขียนเองได้เดี๋ยวผมพูดตรงนี้ผมเขียนกฎรัฐธรรมนูญเองได้ไหมได้หน้าที่ใครเป็นคนเขียนมันแล้วมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ก็จบหมายถึงว่ามันกลายเป็นว่าฝ่ายตรงข้ามก็มันกลายเป็นว่าเธอไปขยายความให้เขาทำไมเล่าต้องการเปิดต้องการให้เปิดว่าแผนที่ท่านนายกจะทำดำเนินการต่อไปผมก็พูดแต่เพียงให้ฟังว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญใหม่มันจะต้องเขียนด้วยใครล่ะผมพูดถึงว่าแต่มันยุ่งยากกันนักล่ะโอเคซึ่งมันไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วล่ะผมก็รู้มันอยู่มันก็ต้องมีคนร่างใหม่ไอ้ที่ผมพูดไปชดคุณไม่เข้าใจเหรอเข้าใจค่ะเข้าใจใช่ไหมมาถามผมทำไมเราจบไปแล้วจะหาเรื่องให้ได้จะคุยเรื่องให้ได้อะตอนนี้จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นอะที่มันจะเป็นปัญหาไม่พูดชดนะคุณไม่เข้าใจหรอนะคะนะครับเอาเข้าใจค่ะนะต่อไปนี้จะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นที่มันจะเป็นปัญหาไม่พูดไม่แกเว้นวรรคด้วยแกเพิ่งคิดได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องพูดอยู่ดีแกก็เลยบอกว่าที่มีปัญหาจะไม่พูดจะตอบเท่าที่ถามก็เน่าๆกันไปอยู่กันไปแบบนี้วันนี้ลูกน้องตนบอกให้ใจเย็นๆเพราะวันพระตนเย็นอยู่แล้วเย็นทุกวันยิ่งมีปัญหาสื่อก็ต้องช่วยกันลดอุณหภูมิบ้างนี่เย็นแล้วนะเนี่ยว่าเป็นวันพระ6โมงไปนี่ยิ่งเย็นใหญ่เลยนะคะทำไมคะอ๋อค่ำแล้ว6โมงเย็นใช่ถ้าเที่ยงคืนนี่ก็ดึกเลยนะคะมีถามต่อเหมือนกันนะคะนักข่าวเนี่ยบอกว่าจากคำพูดดังกล่าวเนี่ยมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบมาเรียกร้องให้นายกเนี่ยแสดงความชัดเจนหลังประชามติว่าหากไม่ผ่านแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกันต่อนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะบอกว่าผมเพียงแต่พูดให้ฟังว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูญใหม่และรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนด้วยใครผมพูดว่าถ้ามันยุ่งยากนักก็โอเคซึ่งมันไม่ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วผมก็รู้ มันต้องมีคนร่างใหม่แต่ที่พูดมานั้นเป็นการพูดประชดไม่เข้าใจหรือ จะหาเรื่องคุยเรื่องให้ได้ต่อไปนี้จะไม่พูดอะไรที่มันจะเป็นปัญหาไม่พูดแล้วจะตอบเท่าที่ถามก็เน่าๆกันไปอยู่กันไปแบบนี้นี่แหละที่คุณธิดาบอกนี่แหละนะคะวันนี้ลูกน้องผมบอกให้ใจเย็นๆเพราะว่าวันพระผมเย็นอยู่แล้วเย็นทุกวันนะคะยิ่งมีปัญหาสื่อก็ต้องช่วยกันลดอุณหภูมิบ้างจากนั้นนักข่าวถามต่อนะคะว่าหากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะบอกว่าจะเปลี่ยนอะไรก็เตรียมตัวสู่การเลือกตั้งส่วนตัวก็ไม่เปลี่ยนไม่ว่าวันไหนก็เปลี่ยนตนไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าวันไหนเนี่ยก็เปลี่ยนตนไม่ได้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แม่ทัพอ๋อนึกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดก่อนอันนี้บอกเป็นตั้งแต่เกิดอันนี้เป็นตั้งแต่แม่ทัพนะคะอันแล้วแต่จะเข้าใจก็แล้วกันไม่ต้องไปอะไรกับใครมีความสุขกับครอบครัวก็แค่นั้นคงไม่ต้องไปบวชเพราะบวชมาหลายครั้งแล้วยังเบรกได้แค่นี้พยายามขันติแต่สื่อก็ชอบทำขันแตกขันแตกอย่าไปขันแดงนะเดี๋ยวโดนจับไม่คือยังไม่มีค่ะอ๋อยืนเคยพูดกรณีพม่าที่ผู้นำเผด็จการน่ะหลังจากที่ลงจากอำนาจเขาไปบวชแล้วตอนนี้ยังไม่สึกเลยนะแกก็เลยบอกไม่ต้องบวชบวชแล้วจ้าบวชหลายรอบแล้วด้วยนี่ขนาดบวชหลายครั้งแล้วนะยังเบรกได้แค่นี้นี่ถ้าแกไม่บวชเลยนี่นะจ้าบอกเลยแน่โพเดียมก็โพเดียมเผื่อรับรองสกิดปั๊บเดียวนะฮะต้องขอบคุณพุทธศาสนาที่ทำให้แกใจเย็นได้ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ลูกน้องแกด้วยที่บอกให้แกใจเย็นเย็นนี่จะเอาติงสิงเป็นแบบเหรอไม่ต้องไม่ว่าจะเต็งเซ็งหรือว่าอะไรนะนายกอังกฤษอ่ะเดวิดคาเมรอนไม่ออกไม่ออกบวชก็ไม่ไปเป็นแบบนี้เป็นมานานแล้วเป็นแต่เป็นแม่ทัพใครมาเปลี่ยนอะไรแกไม่ได้นะแกมีความเป็นตัวของตัวเองใ
ชัดเจนชอบนะฮะนี่ฉันชักรักนายกแล้วแหละเนี่ยชอบที่แกเป็นแบบนี้นะแกพูดไปเรื่อยนายกแอบแตกเอาอะไรกับแกอย่าไปเอาอะไรกับแกแกบอกแกเขียนเองพูดประชดไม่เข้าใจไงกระแจ๊กอะไรเขียนเองได้ไงแบบมีมาตรา44ไม่ไม่ไม่ประเด็นคือประชดเขาทำไมดิฉันอยากรู้งอนเหรองอนนักข่าวอ่ะนี่แฟนเนี่ยประชดประชันเอออะไรว่าหลังอย่าพูดถ้าคิดว่าพูดแล้วมีปัญหาเพราะท่านเป็นผู้นำนักข่าวถึงได้ถามต่อไงว่ามันเป็นการเปิดแผนไหมถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยที่ท่านบอกว่าท่านจะเขียนเองเนี่ยเพราะการเป็นผู้นำจะพูดอะไรต้องคิดเพราะนั่นหมายถึงเป็นการกำหนดทิศทางของการบริหารประเทศแล้วมาพูดคิดอะไรเยอะแยะเรื่องกระจกกระจักเฮ้ยประชดเฉยๆไม่รู้อ้าวแล้วถ้าสมมติว่าท่านเกิดพูดนโยบายอะไรที่มันมีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศอ่ะเขาจะเดาได้ไหมอ่ะไอ้เรื่องทิศทางเศรษฐกิจนี่เขาดูจากแนวนโยบายแห่งรัฐนะว่ารัฐจะไปในทิศไหนทางด้านของนักธุรกิจเอกชนเนี่ยเขาต้องอุ้ยถ้าไปในมุมนี้เราต้องอย่างนี้ไม่ใช่วันหนึ่งออกมาพูดอีกแบบนึงเอกชนเขาเกิดเฮเอไปตามเสร็จปุ๊บแดงทั้งกระดานนี้ทำไงใครรับผิดชอบเรามาบอกเอ้าอะไรผมพูดเล่นเงี้ยหรอมันไม่ได้อ่ะเป็นผู้นำไม่ได้นะถึงคำพูดของคุณวัฒนาเมืองสุขที่บอกว่าเป็นบุคคลที่ล้มเหลวทางความน่าเชื่อถือค่ะคือกลายเป็นว่าคำพูดของนายกเนี่ยเชื่อถืออะไรได้บ้างวันดีคืนดีแกพูดของแกจริงๆอ่ะที่แกไม่ประชดอ่ะแต่พูด2วัน3วันอย่างนึง อีกวันนึงแกกลับคำแกเปลี่ยนคำหรือวันนึงแกพูดเรื่องนี้แหละแต่ต้นประโยคกับท้ายประโยคไม่เหมือนกันหรือวันนึงแกก็พูดเรื่องนี้พอวันรุ่งขึ้นแกบอกเปล่าแกพูดเล่นแกประชดแล้วอย่างนี้ทั้งประชาชนสื่อมวลชนหรือทั่วโลกที่เขาจับตาดูอยู่จะเชื่ออะไรท่านผู้นำได้บ้างแกเป็นผู้นำที่อย่ามาเอาอะไรกับคำพูดแกแต่แกเป็นผู้นำที่มีคนนำคำพูดของแกได้แกพูดไปอย่างนึง อีกคนนึงพูดอีกอย่างนึงแกสามารถกลับมาพูดเหมือนอีกคนนึงได้มีคนนำแกพูดได้ก็อาจจะไปดูคนที่นำแกพูดนั่นแหละนำไปว่ายังไงพยายามเข้าใจนะฮะแต่ไงก็ตามนะเห็นทำเมื่อวานทำเนี่ยโอ้ยพวกมันพยายามมากเลยดิฉันก็โหมือแบบคืออะไรกว่าจะได้อะมันคืออะไรฉันไม่หามันมีถ่ายกันกับอะไรนะนิสิตแพทย์ของจุฬาน่ารักเลยสิคนที่มาสอนน่ารักกิคุเอออ่ะพักกันก่อนค่ะทีนี้มาเอาสาระที่มันน่าจะเป็นไปได้นะคะนายวิษณุบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ผ่านจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีการไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57แล้วก็นำสู่การตั้งกรรมการขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะคะพักกันคู่เดียวค่ะเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะที่นำมาสู่การขึ้นหน้าหนึ่งด้วยของวันนี้วิษณุรับมือถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านรับมืออย่างไรมาฟังคุณวิษณุนะคะนายวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสที่มีกระแสข่าวว่ามีการเตรียมปรับรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะคะ2557ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อรองรับหลังจากการทำประชามติเสร็จสิ้นคุณวิษณุเนี่ยบอกว่าไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่อาจจะมีแนวคิดแต่คงไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะไม่ต้องการให้เสียสมาธิและเกิดการเปรียบเทียบว่าถ้าไม่ผ่านต้องหยิบฉบับนั้นมาใช้ฉบับนี้มาใช้วันนี้สิ่งที่เปรียบเทียบอย่างเดียวคือสภาวะที่อยู่ในรัฐบาลอย่างนี้โดยไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรกับการมีรัฐธรรมนูญถาวรและไปสู่การเลือกตั้งต้องการอย่างไรสมมุติว่าหากประชามติไม่ผ่านก็ต้องอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวเลือกให้เลือกวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะถอยกลับไปแต่ต้องเดินหน้าไปสู่การลงประชามติในวันที่7สิงหาทางนี้ในวิษณุยอมรับว่าหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557เพื่อเปิดทางให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วทันทีที่รู้ผลประชามติซึ่งจะเป็นอำนาจใครร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะก็นำมาสู่ที่มีการพาดหัวกันไปบ้างหรือก่อนหน้านี้อาจจะมี SMS ข่าวออกไปเนี่ยนะคะว่าร่างใหม่จะปรับไอ้ชั่วคราว57เนี่ยเพื่อเปิดทางให้มีการร่างใหม่ใครร่างเนี่ยยังไม่รู้นะคะและแหม
วิษณุว่าเปรียบเทียบเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นเนี่ยไม่เปรียบนะเดี๋ยวจะไปคิดกันล่วงหน้าว่าจะเอานู่นนี่นั่นมาใช้อะไรเนี่ยนะฮะแต่เปรียบเทียบได้อย่างเดียวคือสภาวะที่อยู่ในรัฐบาลอย่างนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญถาวรกับมีรัฐธรรมนูญถาวรแล้วไปสู่การเลือกตั้งเอาอะไรล่ะนะเออแล้วที่บอกหากร่างไม่ผ่านจะร่างเองที่นายกพูดเนี่ยสวิสุบอกนายกพูดใหม่แล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นการพูดคาบลูกคาบดอกสื่อจะมาคาบอะไรกับตนอีก หากร่างไม่ผ่านนี่ต้องตีความด้วยนะคือหลายคนบอกว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยไม่รับรัฐธรรมฉบับนี้แล้วก็ไม่รับคสช.คุณต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกยกตัวอย่างของเดวิดคาเมรอนมาอะไรเงี้ยอาจารย์วิสุบอกมันตีความได้หลายอย่างอาจจะไม่ชอบคสช.ก็ได้หรือชอบอยากให้คสช.อยู่ต่อนานๆเพราะเนี่ยพลตีสรรเสริญเนี่ยออกมาบอกว่าตอนเนี้ยมันมีกระแสว่าไม่ผ่านก็อยู่ต่อไงใช่อยากให้คสช.อยู่นานๆไม่รับดีกว่าดีเหมือนประมาณมาพูดแบบอีพวกที่อยากจะให้พวกฉันไปเหรอเราคิดว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วพวกฉันจะไปไม่มีทางยิ่งพูดให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่ายิ่งอยู่อ่ะไม่อะอะไรอย่างเงี้ยเออก็แล้วแต่ค่ะถ้าอยากจะคิดแบบนั้นสบายใจก็คิดไปนะคะประเด็นเรื่องบอกว่าจะต้องมีการตีความว่าเขาไม่รับรัฐธรรมนูญแล้วหมายรวมถึงไม่รับคสช.ด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะนักข่าวก็ได้ถามว่าใครที่มีอำนาจในการตีความนายวิษณุบอกว่าไม่มีใครที่จะมีอำนาจในการตีความจนกว่าคะแนนจะออกมาแล้วเราจึงจะมีการแสดงอะไรได้บางอย่างขอตอบสั้นๆว่าไม่มีใครคิดในเวลานี้เขาคิดอย่างเดียวว่าวันที่7สิงหาเนี่ยทำอย่างไรตอนมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยทีแรกเนี่ยไม่มีเรื่องประชามติก็มีการเรียกร้องให้มีเพื่อต้องการให้เป็นประชาธิปไตยและต้องการการมีส่วนร่วมซึ่งคสช.ก็เห็นด้วยว่าให้มีจึงแก้รัฐธรรมนูญให้มีการลงประชามติแต่พอมาถึงวันนี้ก็มาบอกว่าอย่าลงเลยหรือบอกว่าเลื่อนเวลาออกไปเถิดซึ่งมาถึงตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเพราะว่ามีกำหนดเวลา120วันถ้าจะเลื่อนก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เรื่องที่จะถอยกลับไปนายวิษณุบอกว่าอย่ามายั่วยุไม่ต้องมาแซวไม่ต้องมาตีหัวกระทบคลาดไม่ต้องมาโยนหินถามทางไม่ต้องมาล่อให้ไม่ลงประชามติไม่ต้องออกมาด่าว่าไม่รักษาคำพูดไม่เคารพเสียงประชาชนเพราะถึงอย่างไรก็เดินหน้าไปสู่การลงประชามติอยู่ดีข้อนี้เนี่ยขอขยายนิดนึงของไทยรัฐเนี่ยเขาใช้คำว่าไม่ต้องมาตีวัวกระทบคราดจะมีคนออกมาด่าไม่รักษาคำพูดไม่แน่จริงนี่หว่าไม่เคารพเสียงประชาชนเตรียมจะแพ้ใช่ไหมเงินทองที่ลงไปทรัพยากรเจ้าหน้าที่มันเพื่อไปสู่การลงประชามติทั้งนั้นแต่ที่สุดแล้วถ้าไม่ผ่านก็ให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็วเขาก็บอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57แก้ในประเด็นไหนดิฉันกำลังนึกอยู่มาตรา35หรือเปล่าโอ้โหกล้าคุณชุติมาถ้าแก้มาตรา35นี่เสียของนะก็คงไว้ดิฉันกลัวว่าจะไปแก้ไอ้ที่ประเด็นที่เพิ่งแก้เนี่ยก็คือเรื่องการลงประชามติเนี่ยไม่ต้องลงละตั้งคณะขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเลยบังคับใช้ไปเลยหรือไม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูคะแนนคืออาจจะชอบบางเรื่องแต่ไม่ชอบบางหลักการฉันมองว่าแก้บางหลักการเนี่ยก็พอทำใจได้หรืออื่นๆต้องรอดูคะแนนที่ออกมาแสดงว่าเจ็ดสิงหาได้ทำอยู่แล้วแหละรอดูคะแนนที่ออกมาเออว่าเหมือนกับแบบมันจะต่างกันมากขนาดไหนแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ที่พูดไงบอกว่าถ้าสมมุติว่าชนะแค่ล้านเสียงอ่ะแค่ใช้คำว่าแค่ล้านเสียงจะต้องพิจารณาก่อนใช้เวลาพิจารณาเดือนก็ถือว่าประชาชนเห็นต่างไม่มากสมมุตินะสมมุติ13กับ14แกก็จะอ้างว่านี่ไงคนที่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีตั้ง13ล้านเสียงนะแกบอกถ้าไปดูคะแนนว่าอาจจะชอบรับเรื่องนึงอาจจะไม่ชอบเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยคือแกหมายถึงแบบคือคนอาจจะชอบบางเรื่องแต่ไม่ชอบอันนี้คือว่าด้วยการวิเคราะห์ไงว่าคนที่เขารับหรือไม่รับออกมาชอบบางเรื่องหรือไม่ชอบบางเรื่องให้ไปดูคะแนนก็เข้าใจแหละว่ามันตรรกะวิบัติใช่ไหมแล้วดูคะแนนจะไปรู้ได้ไงว่าเขาชอบเรื่องอะไรก็เขาเพื่อจะพูดเนี่ยว่าเขาชอบเรื่องอะไรหรือไม่ชอบเรื่องอะไรก็ไม่เห็นมีใครฟังเขาเลยทำไมเขาพูดถ้าไม่ผ่านแล้วต้องร่างใหม่รัฐบาลทำเองได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจนายวิษณุบอกไม่ทราบและอยากทราบอยู่เหมือนกัน
ซึ่งนายกก็บอกแล้วพูดแบบคับลูกคับดอกซึ่งถ้ามองไปที่รัฐบาลเขาก็คิดกันมานานตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะบวรศักดิ์ไปแล้วมีชัยถ้าไม่ผ่านก็ไปอีกเหลือคนเดียวเลยร่างเองเลยทีนี้คุณนั่นแหละซึ่งคือเดิมอ่ะคนที่จะมาเป็นกลท.เนี่ยต้องห้ามนั่งตำแหน่งใดในรัฐบาลแก้เสร็จปุ๊บนักข่าวก็เลยนี่ไงก็เลยถามว่ารัฐบาลแก้ได้ไหมรัฐบาลร่างได้ไหมโดยที่นายวิษณุต้องไม่ต้องลาออกจากรองนายกก็มันไม่เหลือใครแล้วไงประเทศนี้มันมีอยู่3คนแค่นี้แหละอาจารย์วิษณุยังไม่รู้เลยอยากรู้เหมือนกันเนี่ยมีชัยวิษณุรอบนี้โอ้โหเต็มเลยค่ะเต็มที่เลยร่างเสร็จประกาศใช้เอาที่สบายใจเลยค่ะว่าเรื่องของทรัพยากรเงินทองอะไรเนี่ยพอดีเจอข่าวนึงก็มาบอกเล่ากันหน่อยแล้วกันนะคะครูคอค่ะที่ก่อนหน้านี้เขาบ่นๆกันว่าเขาเงินน้อยไม่มีเงินแล้วเขาจะไปขอเงินกันนะคะที่เห็นบอกว่าได้200อ่ะนี่ครม.เห็นชอบแล้วนะคะรวมได้คนละพันจาก200ต่อวันเหรอก็เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้จำนวนครูคอเนี่ย 325,400 ขออภัยค่ะ 322,524 คนขออนุญาตจากเดิมนะคะที่ลงพื้นที่1ครั้งให้เพิ่ม4ครั้งรวมเป็น5ครั้งจะทำให้ครูคอได้รับเงินรวมคนละ 1,000 บาทจากเดิม200บาทตลอดการลงพื้นที่นี่เทงบไปในการนี้นะคะ258ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะในการป้อนเขาเหมาจ่ายอันนี้เหมาจ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ 1,000 กว่าบาทใช่ไหม 1,000 นึงต่อ 4-5 ครั้งที่ลงพื้นที่ใช่ไหมก็ตกวันละ200ประมาณนั้นจากเดิมเนี่ยเหมาว่า5วันเนี่ย200แต่ทีนี้5วันน่ะเป็น 1,000 โอ้258ล้านเหรอประมาณนี้แหละแกครูคอนะเฮ้ยเรามีเงินไม่ต้องคิดหรอกมันมีเงินอยู่แล้วค่ะอ่ะทีนี้มาดูทางนักวิชาการกันบ้างนะคะอย่างอาจารย์โคธมอริยาค่ะที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้ให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะบอกว่าการทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยตนเองหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนอาจารย์โคธมบอกตนเนี่ยไม่ติดใจในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์กล่าวเพราะเข้าใจว่าเป็นการพูดทีเล่นทีจริงเท่านั้นอาจารย์โคธมแกก็เข้าใจนะฮะหากประเด็นดังกล่าวเป็นความจริงเชื่อว่ากระบวนการออกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่20โดยพลเอกประยุทธ์นั้นจะไม่ได้รับความชอบธรรมและไม่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อถึงเวลาดังกล่าวตนมองว่าอาจจะกระทบต่อแผนตามรถแมพของรัฐบาลที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งภายในปี60อย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวตนมีข้อเสนอคือหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบคสช.ควรพิจารณาเลือกรัฐธรรมนูญปี40หรือ50มาปรับปรุงหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จากนั้นให้ใช้บังคับรัฐธรรมนูญฉบับที่เลือกและแก้ไขนั้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือประมาณ1สมัยของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับฉันทามติสำหรับบรรยากาศก่อนการออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ตนมองว่าไม่มีความคึกคักหรือเรียกได้ว่ามีความซบเซาอย่างมากซึ่งหากปล่อยให้มีบรรยากาศเช่นนี้ต่อไปอาจจะกระทบต่อเป้าหมายของผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติตามที่กกต.ตั้งเป้าหมายไว้ได้ดังนั้นทางที่จะช่วยฟื้นฟูบรรยากาศระหว่างการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญได้ดีก็คือกกต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศให้ชัดเจนต่อการใช้สิทธิ์แสดงความเห็นของประชาชนตามมาตรา7ของพรบ.ประชามติที่ระบุให้เสรีภาพแก่บุคคลในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายว่าสามารถทำได้ตามขอบข่ายของกฎหมายไม่ใช่เน้นแต่การปราบปรามหรือว่าจับกลุ่มผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเท่านั้นนะคะว่าด้วยเรื่องของถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านอาจารย์โคธมนี่ก็เอารวมเลยนะคะของทั้งฝากฝั่งประชาธิปัตย์และฝากฝั่งของนปช.รวมไปถึงเพื่อไทยคือนปช.เพื่อไทยเนี่ยบอกให้เอา40ว่ามาเลยนะคะไม่ต้องไปทำอะไรให้มันยุ่งยากจะร่างกันขึ้นมาใหม่อะไรทำไมก็เอา40มาบังคับใช้เลยนะคะหลังจากนั้นก็เปิดให้มีการ
แก้ไขหรือว่าเลือกตั้งสสรเข้ามานะคะที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนของประชาธิปัตย์บอกเอา50อาจารย์โคชมก็เลยบอกเอาล่ะจะ40หรือ50น่ะเลือกเอามาสักฉบับนึงเถอะแล้วก็เนี่ยค่ะให้ใช้บังคับเนี่ยระยะสั้นๆก็คือ1สมัยของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อให้เขาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้โอกาสประชาชนมามีส่วนร่วมก็คือมีการตั้งสสรขึ้นมาแต่จะถามว่าจะนำไปไหมก็อีกเรื่องนึงนะคะเคยได้ยินออกมาสักกระแอมออกมาจากช่องปากของผู้มีอำนาจไม่มีถ้าแบบหรือเราอาจจะคือเป็นความหวังเล็กๆอ่ะแบบให้เรามีความหวังอ่ะก็ยังไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่เคยอยู่ในสารบบมีแต่ตั้งคณะใหม่ขึ้นมาล่างใหม่40ถ้า50มันดีเนี่ยจะฉีกทิ้งกันทำไมฉีกทำไมซึ่งเขียนใหม่ทำไมประมาณนั้นก็ไม่รู้อ่ะต้องถามคนฉีกว่าฉีกทำไมแต่ประเด็นคือไอ้สปช.เนี่ยที่ตั้งเงินขึ้นมาเองยังปฏิเสธเนี่ยถ้าแหลมออกมานี่ก็ยังไงอยู่นะเท่าของนายมีชัยที่ถ้าสมมุตินะประชามติไม่ผ่านเอามาอยู่นี่มันก็ยังไงอยู่นะฮะความชอบธรรมมันต่างกันนะเพราะคนฉีกเนี่ยประชาชนไม่ได้ให้มาแล้วก็ไอ้ที่ปฏิเสธกันเองแล้วก็ประชาชนนะฮะทีนี้เรามาต่อกันกับประเด็นเรื่องของชายหมูค่ะโอ้ช่วงนี้มรสุมท่าทางจะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอย่างหนักด้วยนะฮะโดนหลายเรื่องล่าสุดเลยค่ะทางด้านของนายกเนี่ยมีการบอกนะฮะว่าก็ให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีนะฮะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆที่ไม่โปร่งใสของกทม.โดยบอกว่าสำหรับการตรวจสอบเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการอยู่แล้วและกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนซึ่งต้องรอขั้นตอนการสอบสวนก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆต่อไปทีนี้ถามว่าต้องให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.เข้าไปตรวจสอบหรือไม่นายกก็บอกว่ารอให้มีกระบวนการการสอบสวนก่อนเพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่จะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงหากเห็นว่ามีมูลความผิดก็จะเข้าสู่กระบวนการทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานอิสระแล้วก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเข้ามาดำเนินการเพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในส่วนของข้าราชการส่วนอื่นเนี่ยแค่สงสัยว่าเขาจะไปข้องเกี่ยวกับขบวนการการทุจริตเนี่ยก็ถูกใช้มาตรา44ในการเด้งหรือย้ายไปไว้ที่อื่นก่อนเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบแต่ในกรณีของชายหมูเนี่ยบิ๊กตู่ออกตัวเลยนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรา44เข้ามาดำเนินการนะคะเพราะมีคนเนี่ยชงหลายรอบแล้วว่าให้แกใช้มาตรา44ในการพักราชการและในเมื่อวานเนี้ยก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะฉันสงสัยอย่างทำไมบรรดาข้าราชการเนี่ยค่ะที่ถูกใช้มาตรา44ปลดหรือพักงานไปก่อนหน้านี้จำนวนเป็นพันคนเนี่ยค่ะแล้วก็คือมีข้อสงสัยมีบัตรสนเทศอะไรต่างๆนานาว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือประพฤติผิดมิชอบในหน้าที่เนี่ยทำไมมีการใช้มาตรา40จัดการได้แต่ทำไมกรณีของชายหมูเนี่ยค่ะอู้มันหลายคดีมากเลยนะคะที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมกันอยู่บอกไม่ใช่ไม่จำเป็นคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนี่อันคนอื่นเขาก็คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเขาแค่ถูกกล่าวหานะคะแต่เนี่ยมันคือตัวอธิบายได้ดีถึงการปฏิบัติแบบมีมาตรฐานแบบไหนอย่างไรทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมหาดไทยเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการอย่างพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ได้พูดถึงกรณีที่สตง.นะคะตรวจสอบพบการทุจริตโครงการค่าใช้จ่ายประดับไฟตกแต่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม.จำนวน 39.5 ล้านบาทแล้วก็ส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์บอกว่าสตง.เนี่ยแจ้งมา 2-3 ประการด้วยกันก็คือให้สอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วและสตง.ยังมีการแจ้งมาด้วยว่าให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ว่ากทม.นี่สตง.แจ้งเลยนะคะให้ดำเนินคดีกับผู้ว่ากทม.และให้ตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่กทม.
ากพบมีความผิดให้แจ้งความฟ้องแพ่งผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามที่สตง.แจ้งมาแล้วในส่วนการแจ้งความนั้นจะเป็นเรื่องของตำรวจในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนนักข่าวก็เลยถามว่าการพิจารณาปลดหรือว่าจะพักงานหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทม.เนี่ยจะมีการกระทำแบบนั้นหรือเปล่าก็คือการปลดหรือพักงานเนี่ยนะฮะหรือว่าต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนพลเอกอนุพงศ์บอกว่าคงต้องเป็นเช่นนั้น นี่เห็นไหมฮะทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีของมท.1เนี่ยนะฮะก็บอกเลยว่าต้องให้คดีเนี่ยถึงที่สุดก่อนไอ้กรณีที่จะปลดหรือว่าให้พักงานเนี่ยไม่ทำกับหม่อมสุขุมพันธ์อย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ให้เหตุผลว่าต้องให้คณะกรรมการสรุปข้อเท็จจริงก่อนแล้วดูตามระเบียบตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้พลเอกอนุพงศ์บอกอีกว่ามอบหมายให้นายกฤษฎาบุญราชนะคะซึ่งเป็นปลัดมหาดไทยเนี่ยไปดำเนินการตามที่สตง.เสนอมาแล้วซึ่งยังไม่ได้ติดตามว่านายกฤษฎาเนี่ยแจ้งความแล้วหรือไม่ก็เลยถามต่อว่าหม่อมสุขุมพันธ์เนี่ยมีวาระดำรงตำแหน่งอีกไม่กี่เดือนต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันคือกว่าจะลงโทษได้เนี่ยก็ออกไปซะแล้วเนี่ยนะคะพลเอกอนุพงศ์ก็เลยบอกว่าวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ไม่น่าจะมีผลต่อการดำเนินคดีเพราะตามข้อกฎหมายคงมีผลผูกพันต่อไปหากเรื่องไปถึงปปช.ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการประดับไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ของกทม.เมื่อวันที่1กรกฎาคมโดยมีนายสุทธิพงษ์จุนเจริญรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานและกรรมการก็ประกอบไปด้วยฝ่ายกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะรวม5คนสอบให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา90วันก็คือ3เดือนส่วนการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กทม.ในฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจแล้วโดยสตง.แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการใน3ข้อก็คือ1แจ้งความดำเนินคดีอาญา2หาผู้รับผิดทางละเมิด3ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี่ที่ทางเดียวกันเลยนะฮะพลเอกประยุทธ์บอกไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา44ในการที่จะพักหรือว่าเอาไปไว้ที่อื่นก่อนเพื่อความสะดวกในการที่จะหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็ไต่สวนมท.1เองก็บอกว่าต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนซึ่งประเด็นถ้าเราย้อนกลับไปนะคะอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการส่วนอื่นๆที่ถูกกล่าวหาว่าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่เนี่ยเด้งเขาก่อนที่จะมีการชี้ด้วยว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเปล่านี่สตง.ถึงขั้นบอกเลยอะว่าต้องเอาผิดกับหม่อมสุขุมพันธ์นี่บอกอ๋อยังไม่ถึงที่สุดโอ้นี่ไม่กลัวว่าจะมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเพื่อไปยุ่งเหยิงอะไรกับหลักพยานหลักฐานต่างๆนี่ไม่ใช้ทฤษฎีนี้เลยกับหม่อมสุขุมพันธ์แม่ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นตาสีตาสานี่รู้เลยนะคะนี่แกคงติดเก้าอี้แล้วไปไกลมากแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนี่คือแค่เรื่องแรกนะที่เข้าสู่การพิจารณาอุโมงค์ไฟไหนจะเครื่องดูดไขมันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่นายวิราชบอกมันจะตามมาห้องทำงานรถกระป๋อดับเพลิงใช่ไหมคะกำลังจะรายงานเรืออะไรอ่ะที่ใช้เรือดับเพลิงแรงลมอ่ะในการขับนั่นอ่ะเยอะมากเลยอ่ะยังไม่ยังต้องย้ายไปหรืออะไรไม่ต้องไม่จำเป็นพอเรื่องจะสิ้นสุดก็หมดวาระพอดีเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่เป๊ะเลยแต่ก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีผลผูกพันต่อไปถ้าเรื่องถึงปปช.ประเด็นคือเรื่องจะถึงปปช.ไหมผมนายสุเทพเทือกสุบรรณจะไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนครับพอดีนึกถึงนายสุเทพขึ้นมาอ๋อนึกถึงเฉยๆภาพมันลอยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชายหมูหรอกไม่ฉันเป็นคนคิดอะไรเป็นท่อนๆปฏิปต่อก็ไม่ได้หรอกค่ะสติไม่ค่อยดีแล้วใส่ใจอะไรเยอะอ๋อนึกว่าเหมือนท่านนายกสติไม่ดีนายกไหนนายกสมาคมตลกอ่ะสิเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องรถกระป๋อใช่ไหมคะไปเรียกรถกระป๋อไม่ได้มันเป็นรถกู้ภัยขนาดเล็กรถกระป๋อพวงมาลัยอยู่ข้างขวา
แต่ไอ้เนี่ยมันอะไรมันอยู่ข้างซ้ายเรียกรถกระป๋อไม่ได้ก็เลยเรียกว่ารถกระป๋อเทวดาเออมันอ้างว่ามันเป็นมาจากเยอรมันปรากฏว่าไม่ใช่เยอรมันค่ะมันคืออเมริกาเออแล้วก็ที่สื่อรายงานกันไว้ก่อนหน้านี้คันละ 2.5 ล้านน่ะปรากฏว่าคันละ8ล้านค่ะไม่หมายถึงกทม.ซื้อ8ล้านใช่แต่เขาตั้งต้นมากี่ล้านอันนี้ไม่ทราบแต่เราซื้อเขาเนี่ยคันละ8ล้านวงเงินรวมนะคะ160ล้านบาทเอามาดูกันค่ะสำหรับผู้ที่มาเปิดเผยก็คือเจ้าเก่านะคะคุณวิลาจันพิทักษ์นะคะอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่นายวสันต์มีวงโฆษกส่วนตัวหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวยืนยันนะคะว่าการจะซื้อรถกู้ภัยขนาดเล็ก20คันในวงเงิน160ล้านบาทนะคะว่าเป็นการซื้อไม่แพงเลยคือมันสมมาตรฐานรถเยอรมันเนี่ยดีที่สุดและไม่ใช่รถ ATV มาดัดแปลงนะเพราะว่าเนี่ยมันพร้อมจะขออภัยนะคะคือเขาเนี่ยพร้อมจะฟ้องกลับนะที่ทำให้กทม.เสียหายว่ารถดับเพลิงที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยควรจะเป็นรถพวงมาลัยขวาที่ใช้ง่ายเป็นสากลอย่างที่สังคมปกติใช้กันหรือไม่ส่วนตัวระบุว่าเป็นรถมาตรฐานเยอรมันนั้นเป็นการโกหกประชาชนนะคะคุณวิลาศบอกพอรถกระป๋อเทวดานี้เนี่ยมันเป็นรถสัญชาติอเมริกันไม่ใช่เยอรมันจากเอกสารใบเสนอราคาระบุว่าเป็นรถยี่ห้อโพลาริสของสหรัฐอเมริกาข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทนี้แสดงราคารถของรุ่นนี้ที่ชื่อรานแรงเยอร์ตั้งราคาไว้ที่ 12,599 เหรียญสหรัฐเทียบเป็นเงินไทยอัตรา1เหรียญต่อ36บาทตกคันละ 434,000 บาทเท่านั้นแต่กลับระบุราคาเสนอขายถึงคันละ 2.5 ล้านบาทกินส่วนต่างถึงคันละกว่า2ล้านบาทที่สำคัญรถรุ่นนี้เป็นรถเปลือยไม่มีหลังคาไม่มีประตูเพราะฝรั่งเนี่ยใช้ขับกินลมชมวิวแต่บริษัทที่นำเข้ามาเนี่ยเสนอขายนำมาประกอบต่อหลังคาใส่ประตูพลาสติกแล้วก็กระจกรวมถึงต่อเติมส่วนด้านหลังที่ใช้บรรทุกอุปกรณ์ดับเพลิงถามว่าใช้รถเนี่ยมีส่วนประกอบของพลาสติกไปดับไฟในซอกซอยเมื่อมีสะเก็ดไฟปลิวมาเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่นายวิราชก็กล่าวต่อนะคะว่าส่วนที่มีการระบุว่ามีขบวนการเลื่อยขาเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ในช่วงนี้นั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันเหตุที่ตนมาเริ่มตรวจสอบกทม.เนี่ยเพราะว่าเดิมไม่เคยคิดว่ากทม.เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรปกครองพิเศษในเมืองหลวงจะมีการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินกันมากมายมหาศาลขนาดนี้ที่จับตรงไหนก็เจอตรงนั้นทั้งนี้ตนยังมีข้อมูลร้องเรียนมาจากข้าราชการกทม.อีกมากเลยนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงและที่สอบเสร็จแล้วรอคิวจะแถลงต่อสังคมเนี่ยมีอีกมากรวมถึงกรณีการทุจริตในเมโทรทีวีที่นายวสันต์มีวงและนางเบนซายกีจปัดนะคะกียปัดผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากทม.เนี่ยร่วมบริหารอยู่ด้วยสำหรับเรือดับเพลิงแอร์โบ๊ทนะคะที่กทม.ซื้อมากว่าลำละ10ล้านบาทนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบข้อที่จริงอยู่แต่ขอตั้งข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆของกทม.ว่าไม่ได้จัดซื้อตามความจำเป็นแต่ดูจากส่วนต่างของเงินทอนแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ได้เป็นหลักส่วนที่ขู่ว่าจะฟ้องร้องตนนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ตนเปิดเผยการทุจริตอุโมงค์ไฟ LED 39.5 ล้านบาทก็ขู่ว่าจะฟ้องตนเนี่ยหมายถึงคุณวิลาศนี่นะคะนอนรอมา2เดือนแล้วยังไม่เห็นวี่แววจะฟ้องเลยฉะนั้นกรณีนี้ก็ขอให้รีบฟ้องอย่าเก่งแต่ในกรงยืนยันว่าการทำหน้าที่ตรวจสอบทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติจะไม่ยอมให้มีการทุจริตโกงกินกันไปมากกว่านี้เดี๋ยวกลับมานะคะมาต่อเรื่องเฉาของกทม.นะคะซีรีส์ก่อนเคารพธงชาตินายวิราชได้พูดถึงเรื่องของรถกระป๋อเทวดาแล้วก็บอกรอนอนรอมา2เดือนแล้วอย่าเก่งแต่ในกรงเนี่ยนะฮะโอ้โหไม่ฟ้องสักทีคนไม่อยู่กรงนะเอออย่าเก่งแต่ในกรงไม่ฟ้องสักทีทีนี้แกพูดอีกเรื่องนกอยู่ในกรงเออใช่นกแต่อย่าไปยิงนะอย่าไปยิงนกในกรงนะหน้าอายยิงนกในกรงเลวยิงเลวทำไม่ลงแอร์โบ๊ทกลับมาที่เรื่องกทม.คนเดิมพูดต่ออันนั้นเอพิโซด1ค่ะเอพิโซด2ค่ะเรือแอร์โบ๊ทค่ะนะคะ
ภายหลังขำอะไรหลายเรื่องไงหลายเรื่องคิดแยกเป็นส่วนๆเดี๋ยวคุณเจ๊ปองภายหลังการตรวจสอบเรือดับเพลิงรุ่นใหม่แบบผิวน้ำแอร์โบ๊ทที่บริเวณสถานีดับเพลิงสามเสนนั่นเองนะฮะคุณวิลาศเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเรือดับเพลิงที่กรุงเทพมหานครจัดซื้อมานั้นตนเห็นว่าสภาพตัวเรือและสมรรถนะการใช้งานไม่เหมาะสมกับราคากทม.เนี่ยจัดซื้อเรือดับเพลิงแบบใหม่ทั้ง4คันในราคาเรือดับเพลิงเนี่ยเป็นลำไหมคะราคาลำนะคะคุณจะต้องลำแหละ4ลำเนี่ยนะคะในราคา39ล้านบาทหรือประมาณลำละ 9.7 ล้านซึ่งคุณวิลาศบอกราคาเนี่ยมันแพงเกินความเป็นจริงเพราะหากประเมินราคาทั้งเรือแล้วก็รถกระบะที่ใช้ลากจูงรวม1ชุดนั้นเนี่ยน่าจะไม่เกิน3ล้านบาทเท่านั้นโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตัวเรือทำด้วยโลหะชนิดเบาด้านหลังเนี่ยมีใบพัดขนาดใหญ่แล้วก็มีที่นั่งสำหรับพนักงาน2ที่ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแจ้งว่าเรือดับเพลิงจะใช้พลังงานลมในการขับเคลื่อนทั้งนี้เรือดังกล่าวถือว่าเป็นอุปกรณ์เพลิงชนิดใหม่ที่พนักงานดับเพลิงของกทม.เนี่ยยังไม่เคยใช้งานเลยนะฮะโดยในวันที่21กรกฎาคม59นี้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยจะเข้ามาสาธิตพร้อมสอนวิธีการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างไรก็ตามภายหลังจากการตรวจสอบสภาพเรือดับเพลิงทั้งหมดแล้วนั้นขณะนี้คุณวิลาศบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อเรือดับเพลิงแบบผิวน้ำครั้งนี้เพื่อนำมาตรวจเช็คว่าการจัดซื้อมีความโปร่งใสหรือไม่รวมทั้งจะต้องพิจารณาดูความสมเหตุสมผลของการซื้อเรือดับเพลิงและกายภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งหากพบว่าส่อไปในทางทุจริตตนเนี่ยจะยื่นเอกสารที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยส่งต่อให้สตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ดำเนินการกับกรุงเทพมหานครต่อไปคาดว่าจะใช้เวลารวบรวมเอกสารประมาณ 1-2 เดือนค่ะแอร์โบ๊ทแอร์โบ๊ทมากันเป็นเอพิโซดเลยเนี่ยนะคะถามว่าชายหมูเนี่ยกังวลไหมเจอสัตว์หนักกันขนาดนี้ไม่กังวลนะสำหรับชายหมูเบิร์ดอยู่ชายหมูบอกเนี่ยสตง.เนี่ยเป็นเพียงหน่วยงานตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่องค์กรตัดสินไม่กังวลใดๆห่วงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกสอบวินัยโอ้น้ำตาจะไหลเลยได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยดูแลช่วยเหลือจ้าส่วนโครงการอื่นๆของกทม.ที่สตง.ตรวจสอบก็ตรวจสอบต่อไปนี่ก็ไม่กังวลอีกเหมือนกันนะคะไม่มีกังวลโครงการใดเป็นพิเศษได้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะมีการฟ้องกลับแต่คุณวิลาศรออยู่2เดือนแล้วนะคะบอกแต่อยากให้สำนวนเนี่ยรัดกุมมากกว่านี้ส่วนที่คุณวิลาศพูดเรื่องจัดซื้อรถดับเพลิงพวงมาลัยซ้ายผิดปกตินั้นรถพวงมาลัยซ้ายในประเทศไทยไม่ได้ผิดกฎหมายได้ตั้งได้จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกแล้วกทม.ไม่ได้นำรถกิ๊กก๊อกจากไหนก็ได้เพื่อใช้ดับเพลิงต้องมีอุปกรณ์ควบถือว่าซื้อของที่ดีที่สุดในตลาดนี่เขาไม่ได้ว่าประเด็นผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเขาบอกว่าผิดประเด็นคือราคาปกติมันใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าในเวลาเร่งด่วนอะไฟไหม้อะไฟไหม้อะแล้วมันมีส่วนประกอบของพลาสติกเขาก็เกรงว่าไปดับไฟมีซอกซอยเนี่ยสะเก็ดไฟมันจะไปร่วงลงมาอันตรายไหมนี่คือพูดหลายเรื่องและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไอการชี้แจงเรื่องรถกระป๋อดับเพลิงได้เนี่ยนะคะคือถ้าเกิดมันเคยใช้มาบ้างแล้วมันมีผลงานมันเคยเข้าไปดับเพลิงในชุมชนที่มีความแคบของซอยอะไรมาแล้วเอามาคุยเนี่ยมันจะช่วยลดข้อคอรหาไปได้เยอะเลยอ่ะแต่ประเด็นคือเนี่ยคือไม่เคยใช้เลยจอดอยู่ใช่ๆบอกแบบว่าไม่ผิดกฎหมายเรื่องไอพวงมาลัยซ้ายเนี่ยนะคะแล้วก็บอกไม่ได้เอารถกิ๊กก๊อกมาหลอกซื้อของที่ดีที่สุดในตลาดโอ้ยนะซื้อแพงด้วยดิใช่นั่นแหละแพงกว่าที่ตลาดเขาขายกันแล้วบอกผมเนี่ยบริหารกรุงเทพมหานครเป็นไปตามกฎหมายจ้าผมจะไม่มีวันที่จะบริหารตามความเห็นของสตง.เพราะพี่น้องประชาชนกว่า 1,200,000 คนเนี่ยเลือกผมมาให้ดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้เลือกมาให้กังวลกุมศีรษะเพราะโดนตรวจสอบผมเคารพสตง.แต่ต้องขออภัยที่เคารพพี่น้องประชาชนมากกว่าแน่โอ้โหแ
ามท่านผู้ว่าปลุกขึ้นมาที่ตาไหลเลยทีเดียวแน่อู้ยไปดูไหมนะแถวประตูนงประตูน้ำคลองธงคลองถมเขาน้ำตาไหลกันพรักพรักพรักอ่ะปากคอยเอาดอกไม้มาเทล่าสุดนะเขาคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์ถามว่าไอ้ที่ร้านกี่ร้านเนี่ย1,200,000 คนที่เลือกเนี่ยถ้าไม่ได้สังกัดประชาธิปัตย์ดิฉันเลยอยากให้แกลงได้อีกสักรอบหนึ่งลองลงดูลงแบบอิสระก็ได้จะได้รู้ว่าแกจะเหลือถึงแสนไหมนะฮะพอบางคนนี่เริ่มสับสนแล้วกับกรณีที่กองทัพจะซื้อเรือดำน้ำมีคนถามดิฉันอ๋อที่เราจะซื้อเรือดำน้ำเพราะกรุงเทพน้ำท่วมใช่ไหมมันไม่ต้องไปใช้ในทะเลมหาสมุทรอะไรนี่มันใช้ในกรุงเทพดิฉันนี่ไปไม่เป็นเลยนะคะเรียกน้ำท่วมแล้วมีที่จอดด้วยจอดในอุโมงค์ยักษ์น่าเพราะได้มีการซ้อมจอดด้วยโซฟาประตูยางรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้วมันลงตัวนี่ลงตัวมากที่สุดเลยอ่ะเออแล้วจะเอาแอร์โบ๊ทแกไปไว้ไหนอ่ะในกรุงเทพแอร์โบ๊ทก็ไปจอดได้ท้องแสนแสบ300,000เอาไว้ตรงนั้นแหละอย่าเพิ่งย้ายไปไหนไปที่เดิมเออเริ่มต้นอะไรก็300,000ตลอดเลยอ่ะออกมาชุมนุมกปปส.ก็อ๋อเออแล้วนี่รถไฟ300,000นี่แอร์โบ๊ทก็300,000นี่ไหลรวมนะฮะกรณีเรื่องรถและเรือดับเพลิงนี่มีปัญหากับกทม.มาตลอดเลยเนาะตั้งแต่พิรักษ์อ่ะคุณพิรักษ์มาพรรคประชาธิปัตย์รถเรือเนี่ยจอดจนรถหายอ่ะจอดกันยังไงน้อนหายนะฮะช่างกิโลก็ได้หลายบาทอยู่เนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นคือซื้อเกี่ยวกับไอ้พวกรถเรือดับเพลิงนี่มันมีปัญหาบ่อยเปลี่ยนเป็นซื้อรถเก็บขยะรถน้ำต้นไม้ที่วันนั้นนั่งรถกับคุณอรุณโนทัยรู้สึกของกกทมที่มันเอาออกมาใช้งานได้แล้วมันได้ใช้กันตลอดก็จะมีพวกรถน้ำต้นไม้รถปัดฝุ่นขยะฝุ่นร้อนเห็นบ่อยเหมือนกันนะเปลี่ยนบ้างไหมรถเก็บขยะอะไรเงี้ยนี่คัดแยกได้เขายังไม่ได้ใช้ไงเราเลยไม่เห็นหรือจะไปวางสักที่ไหมล่ะเพิ่มหรือได้รู้ว่ากระป๋อใช้ได้จริงหรือมันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแต่เขาบอกไม่กังวลปสตมไม่ใช่หน่วยงานตรวจสอบแค่ตรวจสอบเฉยๆแค่ตรวจสอบห่วงแต่ผู้ใต้บังคับบัญชากับประชาชนตัวเองอ่ะไม่ห่วงห่วงตัวเองเหอะนะคะเพราะจะโดนหลายดอกอยู่ทั้งแพ่งและอาญานะคะมาดูมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหน่อยแล้วกันนะฮะเปิดเผยผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเดือนมิถุนายน59นะฮะจากประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการภาคเอกชนและข้าราชการภาครัฐ 2,400 ตัวอย่างนะคะพบว่าดัชนีลดลงอยู่ที่ระดับ53จากระดับ55ในเดือนธันวาคม58โดยประชาชนส่วนใหญ่กังวลการประมูลโครงการภาครัฐที่จะลงสู่ระบบในช่วงครึ่งปีหลังจากการสอบถามทัศนคติของประชาชนต่อการปลุกจิตสำนึกส่วนใหญ่ร้อยละ89เนี่ยค่ะไม่เห็นด้วยนะคะหากรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันแม้จะมีผลงานแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนความเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานปปช.และองค์กรอิสระอื่นๆลดลงจากปีก่อนระดับ 5.60 เหลือ 5.12 จาก 10 คะแนนเต็มนะคะสาเหตุการเกิดคอร์รัปชันก็คือกฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจที่เอื้อต่อการทุจริตความไม่เข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองขาดความโปร่งใสตรวจสอบได้ยากซึ่งยังอยู่อันดับเดิมตั้งแต่มีการสำรวจช่วง6ปีย้อนหลังส่วนความเสียหายของการทุจริตคอร์รัปชันประเมินจากงบประมาณประเภทการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการพบว่าเงินค่าหัวคิวที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้ข้าราชการนักการเมืองเพื่อให้ได้สัญญาในปีก่อนและปีนี้ยังต้องจ่ายเท่าเดิมร้อยละ 1-15 ของมูลค่าโครงการคิดเป็นมูลค่า 59,610 ถึง 178,830 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.42 ถึง 1.27 ของ GDP และยังมีความพยายามหาช่องว่างจ่ายเงินใต้โต๊ะเพิ่มขึ้นบางรายเนี่ยค่ะต้องจ่ายร้อยละ 30-35 เพื่อให้ได้งานรูปแบบการคอร์รัปชันที่เกิดบ่อยสุดนะคะยังคงเป็นการให้สินบนของกำนันหรือรางวัลต่างๆและการใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกส่วนกรณีมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสเผยอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี58ไทยได้คะแนนที่38จากคะแนนเต็ม100และอันดับในอาเซียนดีขึ้นจากอันดับที่12เป็นอันดับ10
นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุนะคะว่าอันดับคอร์รัปชันของไทยดีขึ้นเพราะว่าประเทศอื่นในอาเซียนเนี่ยค่ะเขามีอันดับลดลงเนื่องจากผู้สำรวจจากต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบางข้อมูลได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงเช่นการปรับขั้นตอนการอำนวยความสะดวกทางการค้าการแก้ไขกฎหมายของสนช.ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไม่ใช่การเข้าไม่ถึงข้อมูลการทุจริตในระบบเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันปรากฏตัวเลขว่ามันเพิ่มมากขึ้นแต่ไอ้อันดับที่เขาจัดมาแล้วปรากฏว่าเราดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าอันดับประเทศอื่นๆเขาแย่นะฮะก็เลยเราเลื่อนเราก็เลยดีขึ้นเราจะเข้ามาเพื่อปราบปรามการทุจริตใช่ดิฉันวงเล็บให้เลยนะฮะณปัจจุบันเพราะว่าการทุจริตยังมีอยู่ตัวเลขก็บอกชัดแล้วค่ะมาปราบปรามการทุจริตของนักการเมืองและเราก็มาสานต่อหรือไม่ตัวเลขไม่ได้ดีขึ้นเลยแย่กว่าเดิมอีกเนี่ยนะฮะค่ะจะออกมาแก้ตัวแก้ต่างกันยังไงจะรอดูปูเสือหล่อนะฮะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งคดีค่ะคุณผู้ชมกับกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ได้มีการยื่นฟ้องอดีตอัยการสูงสุดในกรณีคดีจำนำข้าวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์ก็ได้มีการยกฟ้องค่ะศาลอาญารัชดาค่ะได้มีการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายตระกูลวินิจนัยภาคนะคะซึ่งเป็นอดีตอัยการอาวุโสแล้วก็เป็นคณะทำงานพิจารณาคดีโครงการจำนำข้าวและมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะรวมกับพวกเนี่ยจำนวนเนี่ย1ซึ่งเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็ร่วมกันกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมกรณีที่เมื่อวันที่3กันยาปี57นายตระกูลจำเลยที่1ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอัยการพิจารณาสำนวนไต่สวนของปปช.ในกรณีดำเนินคดีต่อโจทก์ในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีนี้ศาลอาญาได้มีคำสั่งในการยกฟ้องโดยในวันนี้ศาลอุทธรณ์ก็ได้มีคำพิพากษายืนยกฟ้องตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอำนาจที่สามารถกระทำได้ของอัยการสูงสุดกับพวกและการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายนะฮะก็เลยยกฟ้องกันไปตามศาลชั้นต้นนะคะศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นยืนตามศาลชายค่ะยืนตามชั้นต้นทีนี้มาดูค่ะเรื่องเกี่ยวกับคณะสงฆ์นะคะโดยเฉพาะการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ต่อไปนี่นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนๆกันอยู่ค้างคากันมานานเหลือเกินนะคะจนมีผู้ตั้งเรื่องมานะคะเกี่ยวกับพ.ร.บ.คณะสงฆ์ในมาตรา7นะคะว่าควรจะตั้งเรื่องมาจากนายกรัฐมนตรีแล้วค่อยเสนอไปยังมหาเถรสมาคมนะคะกรณีการแต่งตั้งรายชื่อของผู้ที่จะมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชทางด้านของนายรักษ์เกชาแฉฉายเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็ได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชของมหาเถรสมาคมไม่ขัดมาตรา7ของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการหารือกันแล้วก็เห็นว่าขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชต้องเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีและให้มหาเถรสมาคมเนี่ยเห็นชอบก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไปซึ่งการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะไม่ได้ดูว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมดูเฉพาะกระบวนการดังนั้นยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการดำเนินการไปนั้นถูกต้องแล้วเพราะได้มีการพิจารณากันกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมและรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าวนายกรัฐมนตรีย่อมต้องมีความรับผิดชอบในการกันกรองบุคคลที่ได้รับการนำเสนอด้วยโดยที่มาตรา7กำหนดไว้ว่าต้องทูลเกล้าบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งกินความหมายกว้างมากทั้งกรณีสุขภาพกรณีอื่นๆด้วยจึงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณาดังนั้นความเห็นของนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่ารัฐบาลมีกฤษฎีกาวินิจฉัยแล้วไม่ต้องฟังผู้ตรวจการก็ได้นั้นแม้คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการจะไม่มีผลผูกพันกับหน่วยงานต่างๆเหมือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่อย่าลืมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญต่างกับกฤษฎีกาที่เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษารัฐบาลเท่านั้นนายรักษเกชานะคะที่กล่าวต่อว่าถ้ารัฐบาลอยากหาความกระจ่างด้วยวิธีอื่นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่กล่าวก็ไม่ก้าวล่วงการวินิจฉัยแต่เชื่อว่านายกคงมีวิธีการในการตัดสินใจของท่านเองแต่ถ้าอยากขอความเห็นเพิ่มเติมผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยินดีอธิบายความว่าทำไมถึงเสนอเช่นนั้นและที่นายวิษณุเครืองามรองนายกระบุว่าทำได้ทั้งสองทางก็แสดงว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการมีความเห็นไปก็ไม่ผิดคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาไม่ผูกพันกับทุกองค์กรเหมือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเพียงความคิดเห็นไม่สามารถล้มล้างความคิดเห็นของผู้ตรวจการได้เลขาธิการผู้ตรวจการได้กล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับคำร้องเดิมของนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสปช.ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นผู้ตรวจการก็มีคำวินิจฉัยไปแล้วส่วนเรื่องให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นว่าเป็นกรณีของกระบวนการทางปฏิบัติไม่ใช่กรณีกฎหมายหรือบทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสรุปก็มีอำนาจหน้าที่ว่าไพบูลย์คือมันต้องกรณีจะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องดูว่าพรบนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าศาลรัฐธรรมนูญถึงจะพิจารณาแต่นี่เนี่ยเขาตีความมาตรา7เขาตีความมาตรา7ซึ่งผู้ตรวจเนี่ยนะฮะตีความคนละส่วนกับกฤษฎีกาผู้ตรวจบอกว่ามส.ทำผิดต้องเริ่มที่นายกก่อนพอเริ่มนายกแล้วเดี๋ยวค่อยให้มส.ว่ากันแล้วค่อยมาที่นายกอีกทีนึงส่วนทางด้านของกฤษฎีกาเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มที่มส.ถูกแล้วเสร็จปุ๊บก็มาอ้างบอกว่าอ๋ออย่าลืมนะผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีหน้าที่และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญส่วนกฤษฎีกาก็เป็นแค่หน่วยงานในสังกัดนายกที่แค่ให้คำปรึกษารัฐบาลเท่านั้นเหมือนพยายามให้ดูศักดิ์และศรีฉันมีอำนาจมากกว่ายูอ่ะยูเป็นใครฉันเนี่ยทำหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าคำวินิจฉัยของฉันหรือความเห็นของฉันจะไม่มีผลผูกพันต่อทุกองค์กรแต่ถ้าไปดูกฤษฎีกาเธอแค่ที่ปรึกษาไงอะไรอ่ะคือกำลังเล่นอะไรกันอ่ะกำลังเล่นอะไรกันนะคะแล้วก็ไปจบตรงคำพูดบอกว่าถ้ายังมีปัญหาและวุ่นวายอยู่ก็ไม่เสนอนายกในฐานะที่เป็นคนทูลเกล้าเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะไตร่ตรองให้ดีเขาให้เป็นไปรษณีย์ไหมใช่เนี่ยที่แค่ผ่านเท่านั้นเองกันกองว่ารายชื่อเนี่ยตกหล่นอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าเขาตั้งใจจะให้นายกกันกองก็ให้นายกไปนั่งอยู่ในมส.แล้วที่ค่ะไม่บวชไม่บวชอีกบวชเท่านั้นแล้วบวชแล้วหลายครั้งอันนี้ไม่บวชเป็นไม่ได้เป็นมส.ไม่ได้บางคนบวชไม่ทันตายก่อนบางคนกางเกงในยังใส่ไม่ทันเก็บไม่ทันก็มีถึงเป็นที่มาว่าทำไมเหล่านี้ถึงมีคนถือกระเป๋าเจมบอนตามตลอดเพราะกลัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคิดเรื่องบวชไม่ทันแน่นอนนอกจากจะเตรียมมีดโกนไว้ด้วยและผ้าเหลืองนายสุเทพยังทันเลยไม่ดีมันเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้นั่นเรียกมารายงานตัวกับผมทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมผมเป็นรัฐาธิปัตย์มีใครมารายงานตัวไหมล่ะจะไปเทียบกับสุเทพได้ยังไงก็คุ้มขึ้นมาห่างกันเยอะเขามีหน้าที่แค่นั้นแหละผมจะไปลงประชามติแค่นี้ก็มหาศาลแล้วในเมื่อกฤษฎีกายืนยันมาแบบนี้กฤษฎีกาที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะคะกฎหมายมีมาทุกยุคทุกสมัยค่ะมีเพื่อที่จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมายแต่ก็เนี่ยผู้ตรวจการบอกแบบนี้ยึดกฎหมายเป็นหลักละค่ะมาดูที่เจ้าคุณประสานกันบ้างนะคะเมื่อกฤษฎีกายืนยันว่าถูกต้องแล้วไม่มีอะไรขัดกับสิ่งที่มส.ได้ทำลงไปถูกต้องทั้งหมดแต่งตั้งสิครับรออะไรเนี่ยนะฮะพระเมธีธรรมจารย์ค่ะหรือว่าเจ้าคุณประสานจันทสาโรนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยค่ะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุนะคะว่า11กรกฎาคม2559เวลา 11 นาฬิการัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะได้แถลงผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ามหาเถรสมาคมหรือมส.ได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในเวลาถัดมาว่าจะยังไม่มีการเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะตามมติมส.เพราะต้องให้คดีความจบสิ้นก่อนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาพร้อมภาคีเครือข่ายได้เรียกประชุมเร่งด่วนและมีมติดังนี้ขออนุโมทนาต่อจิตอันประกอบไปด้วยกุศลของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ความกระจ่างตรงไปตรงมาไม่มีการเมืองแอบแฝงเป็นที่พึ่งของสังคมได้ในภาวะที่กระบวนการยุติธรรมถูกมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยขอให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะตามมติอันถูกต้องนั้นดำเนินการไปตามกระบวนการดังที่ควรจะเป็นขอให้รัฐบาลฟังความเห็นให้รอบด้านรอบคอบคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยอันดีงามในหมู่สงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปขอให้กลุ่มบุคคลที่สร้างเรื่องสร้างสถานการณ์เพื่อร้อยรัดข้อกฎหมายและเจตนาจะสร้างมลทินให้เกิดขึ้นได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษกลับใจและเลิกปฏิบัติก่อเวรเสียองค์กรพุทธพร้อมภาคีเครือข่ายจะรอดูท่าทีทั้งหมดของผู้เกี่ยวข้องภายใน1สัปดาห์หลังจากนั้นจะกำหนดท่าทีร่วมกันในการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศค่ะ1สัปดาห์นะฮะอันนี้เป็นการขีดเส้นตายภายใต้ความชัดเจนจากการตีความของกฤษฎีกาแล้วก็รอดูกันนะคะว่า1สัปดาห์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ยังจำได้ก่อนหน้านั้นเจ้าคุณประสานก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามทุกที่เหมือนกันทีนี้ขู่เหรอขู่เหรอนี่มีคนรออยู่ใช่เมื่อวานนี้นายไพบูลย์กับหมอมโนนะคะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ให้คัดค้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็อ้างหลายเรื่องอ้างเรื่องลดเรื่องมีการละเมิดพระธรรมวินัยเรื่องภริขิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีการอ้างด้วยเนี่ยนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าจากการสอบสวนมีขั้นตอนอยู่แล้วทุกคดีอยู่ในกระบวนการเชื่อว่าจะได้ผลการสอบโดยเร็วไม่ต้องเป็นห่วงส่วนที่มีการเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นตรวจสอบการทำผิดพระวินัยนั้นตัวเองมอบหมายให้นายสุวพันธ์หารืออยู่กับทางมหาเถรสมาคมซึ่งอะไรที่เป็นคดีความจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่หากมีความชัดเจนขึ้นก็จะว่าไปตามขั้นตอนขออย่าเร่งรัดฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะใช้อำนาจอะไรนะมาตรา14เหรอมาตรา14หรือว่าอำนาจโดยตรงของท่านนายกอ่ะสอบสวนท่านเรื่องอะไรนะเรื่องคดีความครับรถเรื่องอะไรล่ะก็เขาสอบอยู่ไม่ใช่เหรอเขาเลิกสอบแล้วเหรอเขาต้องสอบอยู่นะทุกคดีเขาก็สอบอยู่ในกระบวนการทั้งหมดนั่นแหละนะคือเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าทุกอย่างมาเข้าในกระบวนการนะมันเขาก็ต้องสอบไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยเว้นแต่ว่าอะไรที่ไม่เข้ากระบวนการที่ผ่านมานั่นแหละอันนั้นแหละคือสิ่งที่มันคือปัญหาของประเทศไทยวันนี้ในเมื่อมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาหรอกเดี๋ยวเขาต้องสอบอยู่ดีนะเดี๋ยวมันก็ได้ผลมาผลการสอบสวนโดยเร็วนั่นแหละก็ตอนนี้ก็ต้องให้ดัมตีใครล่ะประจำรองนายกท่านสุพันธ์เขาดูเรื่องนี้อยู่นะเขากำลังหารือกับมส.ด้วยอะไรด้วยนะที่ผ่านมาก็คุยกันมาตลอดนั่นแหละนะทางมส.ก็อะไรที่เป็นเรื่องของทางปกติทางคดีความท่านก็ไม่ยุ่งเกี่ยวนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชัดเจนขึ้นนะท่านจะว่าอีกทีตรงนั้นเรื่องของสงฆ์นะมันเป็นขั้นเป็นตอนของมันแหละถ้าเราไม่ไปเร่งรัดกันทุกเรื่องเนี่ยมันก็ทำได้หมดอะนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของเจ้าคุณประสานด้วยนะคะไปฟังเสียงค่ะกฎหมายเขามีหรือเปล่าคำสั่งคสช.เขาว่าไงชุมนุมเกิน5คนได้หรือเปล่าออกมาสิจับวันนี้ไม่ได้ก็จับพรุ่งนี้ใครทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะใครทั้งนั้นอ่ะผมไม่ได้พูดถึงที่กล่าวชื่อมาหรอกทั้งหมดนั่นแหละวันนี้จับไม่ได้ก็จับพรุ่งนี้ไม่ได้ก็มะรืนนี้ยังไงก็โดนจับอยู่ดีแหละเพราะมันผิดกฎหมายผมไม่ปล่อยปละละเลยหรอกจะเอาไงล่ะจะเอาให้มันเละเทะไปหมดปล่อยใครจะทำอะไรก็ทำเหรอยื่นคำขาดกับผมอย่างนี้ได้เหรอ
ผมควรจะเป็นคนยืมขาดมากกว่าปะผมจะไปทำเลยต่อไปคุณก็ไปให้เครดิตอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วคุณจะอยู่กันได้ยังไงผมอยากจะรู้นะเขาออกมาแล้วคุณได้อะไรหรือเขาไม่ออกมาแล้วคุณจะได้อะไรก็เป็นได้สักอย่างได้ข่าวเขียนแต่ประเทศชาติมันจะยังไงก็ช่างมันก็เอาที่เอาเขียนเข้าไปนี่แหละไม่จับวันนี้ก็ยังไงก็ตามจับผิดกฎหมายไหมล่ะแล้วถ้าเขาย้อนถามเอาแล้วเขาให้แต่งตั้งเนี่ยมีหน้าที่ทูลเกล้าทำไมไม่ทำก็ตามกฎหมายเนี่ยทำไมคุณไม่ทำโอ้ว่าแต่คนอื่นเรื่องผิดกฎหมายไม่ผิดกฎแล้วแต่นะหมดเวลาเอาธรรมะเข้าช่วยแม้วันนี้ไม่ใช่วันพระแล้วก็ไม่มีลูกน้องเตือนด้วยแต่ผมก็ควรจะมีขันติมากกว่านี้แต่ก็ขันแตกนักข่าวทำให้ขันแตกค่ะขันแดงเปล่าที่ยึดเข้าไปได้เยอะๆอ่ะตักใหญ่เลยอ๋อไม่คนเนียนจะกินเขาไม่ใช้แล้วขันนะใช้ฝักบัว shower shower ค่ะสังกีเวลาขับมาหมดเวลานะคะไปก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยวันพุธนะคะไม่พฤหัสก็สุกก็ลุ้นกันวันนี้ก็ลุ้นกันอีกวันนึงนะคะว่าจะมีอะไรเสริมมาไหมขยับหรือไม่อย่างไรนะคะเราสี่สาวค่ะคุณอรุณโอไทยสิริบุตรคุณกุลธิดาชนกุลคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนาจันทร์พร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับห้องข่าวแล้วเรื่องเช้าได้ใหม่กับพวกเราสี่สาววันพรุ่ง